ก็สวัสดีครับทุกท่านผมก็มีความยินดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมของเรานะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบรรยายในเรื่องของภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศไทยนะครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าพวกเรามากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีการคุยกันเท่าไหร่ซึ่งดีนะฮะขอบพระคุณมากไปในบางจังหวัดเนี่ยนะครับต้องทักกันก่อนนะฮะยิ่งใครมาทีหลังเนี่ยนะฮะเหมือนในห้องเรียนผมอะเวลาคนมานักศึกษาคนไหนมาช้าเนี่ยเพื่อนข้างๆต้องถามว่าไปไหนมายังไงก็คุยกันอยู่อย่างนั้นนะแต่วันนี้รู้สึกเงียบดีแต่ว่าก็ขอให้ท่านช่วยถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับไม่ต้องเงียบนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมบรรยายเนี่ยท่านสามารถถามคำถามได้เลยนะครับอีกอันนึงที่ผมตื่นเต้นพิเศษเลยก็คือว่ามีพวกเราหลายคนนะอาจารย์ด้วยกันทั้งท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งท่านรองก็จะนั่งฟังผมนิดหน่อยด้วยเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยพวกเราไม่ฟังกันเองหรอกครับนะครับพวกอาจารย์พวกบรรยายทั้งหลายเนี่ยพวกผมพวกท่านเนี่ยผมว่าสุดท้ายก็เป็นพวกที่ฟังอะไรไม่เป็นนะชอบแต่พูดให้คนอื่นเขาฟังอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยิ่งทำให้ผมตื่นเต้นกันใหญ่นะครับอีกอันนึงก็คือเสียงผมไม่ค่อยดีวันนี้เพราะว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามก็จะมาเล่าเรื่องให้ท่านฟังนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็ขอให้ช่วยตั้งคำถามได้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องภาคระหว่างประเทศก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคระหว่างประเทศให้มาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับมีทั้งภาคเศรษฐกิจมาภาคของอาจารย์ประการภาคอุตสาหกรรมของอาจารย์ชนินนะครับแล้วก็ของผมก็เอาต่างประเทศซะก่อนนะครับไปเมืองนอกที่เมืองนอกก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยทีนะวันนี้เราจะบรรยายประมาณ3เรื่อง4เรื่อง5เรื่องถ้าเวลาอนุญาตให้เราไปได้นะครับอันแรกก็คือผมจะคุยให้เราฟังถึงภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศก่อนว่าหน้าตาเป็นไงหลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดประเทศมากน้อยแค่ไหนนะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าประเทศเราเนี่ยส่งออกสินค้าอะไรเป็นตัวใหญ่ท่านทราบไหมว่าสินค้าอะไรเป็นตัวใหญ่ข้าวใช่ไหมข้าวเป็นเบอร์หนึ่งใช่ป่ะใช่ไหมข้าวยางพาราดีบุกข้าวดีบุกยางพาราใช่ไหมอันนั้นตอนที่เราท่องกันตอนเด็กๆนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยหาไม่ค่อยเจอแล้วใน1ใน10เนี่ยไม่มีแล้วนะครับนะครับความสำคัญโดยเปรียบเทียบในสินค้าพวกนี้มันลดลงไปแล้วแต่ผมก็แปลกใจนะครับแต่ท่านตอบอย่างเงี้ยได้ผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าเด็กนักเรียนผมยังตอบอย่างนี้อยู่เลยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเด็กผมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมาคงจะลึกชาติได้มากกว่าโดยเฉพาะยิ่งเด็กปริญญาตรีตอบอย่างนี้ด้วยนะครับที่ผมพูดจริงๆนะครับประเทศไทยนี่ไม่ได้ส่งออกสินค้าเบอร์หนึ่งมันไม่ใช่ข้าวอะไรแล้วนะครับใช่ไหมครับเป็นรถยนต์นี่ถ้ามาทำตกไว้เมื่อกี้แจรถเนี่ยแบบนั้นนะฮะรถแบบนั้นนะทำตกบ่อยๆก็ต้องผลิตเรื่อยๆใช่ไหมขายกันอันนั้นก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วก่อนหน้ารถยนต์เป็นสินค้าอะไรครับเสื้อผ้าใช่ไหมก่อนหน้าเสื้อผ้าเป็นอะไรเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะครับใครที่ตอบ4คำถามแรกของผมถูกเนี่ยนั่นคือท่านกับผมในรุ่นเดียวกันแน่ๆนะครับเพราะนั้นเด็กของผมก็รุ่นเดียวกับผมนะครับผมไม่ได้หมายความว่าท่านสูงอายุนะครับหมายความว่าเราเท่าเด็กปริญญาตรีของเรานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็คิดอะไรต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าEU เขาแซงชั่นเราเนี่ยจะมีปัญหาไหมเนี่ย EU เขาบอกไม่ซื้อกุ้งเราจะเดือดร้อนไหมเห็นไหมครับเราไม่รู้แต่ถ้าบอก EU ไม่ซื้อรถยนต์เราเนี่ยชักจะเดือดร้อนเพราะเป็นสินค้าส่งออกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแฟกต์แบบเนี่ยเป็นแฟกต์ที่เราต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นการบรรยายช่วงแรกจะเป็นเรื่องปูพื้นฐานให้เข้าใจสักนิดนึงใครรู้แล้วว่าอมภูมิเอาไว้ใครไม่รู้ก็อมภูมิไว้เหมือนกันทำเป็นรู้ไว้เรื่อยๆครับ
อย่าถามอะไรนะครับนั่งนิ่งๆนะครับนั่งนิ่งๆไปไม่เป็นไรไม่มีใครไอ้ลูกพี่ผมลูกคนเดียวผมมองตาท่านออกผมทำงานมานานแล้วเมื่อก่อนสมัยเป็นอาจารย์เด็กๆมองตาคนไม่ออกเดี๋ยวนี้มองตาคนออกไอ้นี่ว่างแท้จิตว่างไอ้นี่มันเข้าใจฮะอันนี้ตากระพริบหน่อยนะครับมันมีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพแฟกต์เสร็จแล้วเราดูซิว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนของโลก positioning ของประเทศไทยนะครับเราเป็นประเทศที่1ในโลกเรื่องอะไรบ้างหรือเป็นบวยหรืออยู่ตรงกลางหรือแย่ลงเราพึ่งพาอาศัยใครบ้างใครพึ่งพาอาศัยเราบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรู้อีกถูกไหมครับรู้จะได้ทำตัวถูกเห็นไหมครับถ้าเราพึ่งพาอาศัยประเทศอีกเข้ามากเราก็เหมือนชายหนุ่มต้องมาเที่ยวง้อเขาใช่ไหมครับเขาจะว่าไงเราก็ต้องเอาหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าคนอื่นต้องพึ่งเราเยอะๆเราก็เป็นหญิงสาวเราก็งอนได้ขอนู่นขอนี่ได้เล่นตัวได้ถูกไหมฮะนี่ก็คือเรื่องระหว่างประเทศมันก็แค่แบบนี้นะครับใช่ไหมครับเราพึ่งพาอาศัยสหรัฐมากเราก็ต้องไปง้อมันนะไม่รู้ทำไงอ่ะก็เกิดมาเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นที่พึ่งพาของอีกประเทศหนึ่งมากๆเขาก็ต้องมาง้อเราเขาก็ทำอะไรตามใจเราให้มากที่สุดที่จะทำได้เพราะฉะนั้นในเวทีโลกก็เหมือนกันนะครับนะครับต่อไปก็คงดูซิว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะ selective ในเรื่องที่เราจะคุยให้ฟังเราอาจจะคุยเรื่องเก่าบ้างเรื่อง globalization บ้างซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันอะไรกันว่า globalizationนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วย AEC นะครับเรื่องยอดฮิตประจำประเทศไทยมา 3-4 ปีแล้วนะครับซึ่งพวกผมก็สบายไปด้วย AEC เนี่ยมาปุ๊บปีนี้เราก็พวกเราก็ปิดเทอมกันมา 4-5 เดือนแล้วครับพวกท่านไม่ยอมจะเปลี่ยนตามผมนี่ไม่งั้นท่านก็หยุดยาวเหมือนกันผมหยุดยาวมาเยอะแล้วนี่ผมเหลืออีกเดือนนี่หยุดยาวแป๊บเดือนหน้าจะมาได้เปิดแล้วสิงหาเอาแล้วนะครับก็แป๊บเดียวครับนึกว่าจะทำอะไรยังไม่ทันทำเลยเปิดเทอมซิกแล้วมหาลัยก็ย้ายไปแล้วโรงเรียนยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับโรงเรียนดีมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาย้ายเขาเปลี่ยนตรงนั้นผมเข้าใจว่าประเทศในอาเซียนเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีเราเปลี่ยนคนเดียวครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการเปิดเทอมของอาเซียนภายใต้ AEC ใช่ไหมเพราะนั้นเท่ไม่ต้องคุยเลยนะครับบอกไปก็แต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ทีนี้เราก็มาดูคาแรคเตอริสติกของประเทศไทยคาแรคต้องเขียนภาษาอังกฤษบ้างนะฮะอย่าหาว่าผมเป็นตะลึงมากมายเปลี่ยนแต่ว่าเราเป็นเรื่องระหว่างประเทศใช่ไหมใครพูดเรื่องประเทศไทยก็อย่ามีภาษาอังกฤษนะโดนด่าอันนี้มีภาษาไทยประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราพูดกันตั้งแต่ประมาณปี2500นะครับก็รุ่นรันดอนนะครับ2500จนถึงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ2540ประเทศไทยก็ประเทศที่มีโกรทสูงเป็นเด็กดีของ World Bank เป็นคนเก่งของ IMF พัฒนารวดเร็วจากประเทศที่เป็น Least Developed Country ขึ้นมาเป็น Developing Country นะครับประเทศกำลังพัฒนาแต่พอวันดีคืนดีมันก็ตกแอกลงมาในปี2540ใช่ไหมหลายคนก็ไม่รู้เรื่องเลยอ้าวตื่นเช้ามาอะไรวะมันล้มละลายกันเลยขนาดนี้เห็นไหมครับแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับประเทศไทยก็โตขึ้นโตลงนะครับท่านดูตัวเลขนี้เนี่ยผมให้ท่านดูเพราะว่าผมไม่อยากให้ดูประเทศไทยแค่เดียวเบื่อท่านเห็นได้ว่ามีประเทศอาเซียนด้วยท่านสังเกตไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันโตไปทางเดียวกันแต่โตมากโตน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ประเทศหนึ่งหล่นตุ๊บลงไปไม่ใช่ไทยหรอกครับประเทศไทยเนี่ยครับเห็นไหมครับประเทศไทยหล่นลงไปประเทศไทยหล่นไปคนอื่นไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่อินโดนีเซียหล่นตามดันหล่นแรงกว่าเราอีกเห็นไหมครับเสร็จแล้วเจ้ามาเลเซียก็หล่นอีกฟิลิปปินส์ก็หล่นมันอะไรกันพอเราฟื้นทุกคนก็ฟื้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเศรษฐกิจอาเซียนมันผูกกันมันไม่ได้ว่ามีเขตแดนติดกันอย่างเดียวถูกไหมครับเมื่ออาเซียนมันผูกกัน
ต่อไปนี้เนี่ยจากประสบการณ์ปี40เนี่ยอาเซียนเขาก็เลยบอกว่าเอไหนๆเราก็ผูกขากันแล้วนะเราก็เลยมารวมกลุ่มให้มันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจกันซะเลยดีไหมนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปอันหนึ่งที่สำคัญว่าเศรษฐกิจของอาเซียนนั้นมันผูกกันเองโตพูดง่ายเองโตขาโตเองหล่นขาล่วงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ประเทศต่างๆในอาเซียนจริงต้องเข้ามาช่วยกันดูแลเพื่อนบ้านนะครับอย่าไปให้เพื่อนบ้านเป็นศัตรูเพราะถ้าเพื่อนบ้านเราล่วงลงไปเราก็ร่วมไปด้วยอาเซียนทั้งภูมิภาคก็ร่วมไปด้วยเพราะนั้นจะไปบอกว่าประเทศไทยมีอิสระในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเอาเข้าจริงอ่ะไม่จริงนะครับประเทศไทยทะเลาะกับกัมพูชาเมื่อหลายปีมาก่อนจำได้ไหมจำได้นะเกิดทันนะไม่ใช่สมัยสีฮานุโน่นะสมัยสีฮานุไม่อยู่แล้วเนี่ยนะใครมาไกลเกลี่ยอินโดนีเซียมันยุ่งอะไรวะอินโดอยู่นู่นใช่ไหมครับทำไมเข้ามาแก่เกลียทำไมจริงๆแล้วคนที่อยู่ข้างหลังอินโดนีเซียจริงๆคือใครท่านทราบมาเลเซียเข้ามาเลเซียเนี่ยเจอไทยไปแล้วปี40เนี่ยลงแรงสุดทีนี้มันมาแก่เกลียแล้วก็ถามเราจะลบกับกัมพูชามันเกี่ยวอะไรกับไอ้พวกนี้แล้วเกี่ยวเลยครับเพราะว่าการลบกันเนี่ยมันเอาเงินแล้วเงินไปเผาเงินไปเผาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะเศรษฐกิจมันก็ตกถ้าไทยเศรษฐกิจตกกัมพูชาตกด้วยถูกไหมลบกันนี่เจ็บทั้งคู่อาเซียนเจ็บด้วยงานนี้เละหมดเพราะนั้นเขาก็มาดูแลเราไม่ได้รักเรานะครับรักตัวเองเราก็ต้องไปดูแลกันถ้าไอ้สิงคโปร์กับมาเลเซียตีกันเมื่อไหร่เนี่ยไทยก็ต้องเข้าไปเป็นกรรมการเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวเราสวยมึงฆ่ากันจะกูเจ็บเศรษฐกิจกูล้มเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูง่ายๆเลยครับสิ่งที่มันผูกกันเนี่ยท่านจะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นเอาล่ะเศรษฐกิจเราก็โตแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเก่งในอาเซียนนะครับเราก็เริ่มโตช้าลงถ้าดูจากรูปเมื่อกี้เราไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนต่อแล้วกัมพูชาก็โตเร็วกว่าเราลาวก็โตเร็วกว่าเรานะครับโครงสร้างเราเปลี่ยนไปแล้วครับอย่างที่ผมถามท่านเมื่อกี้นะค่าภาษีค่าสลอข้าวยางพาราดีบุกไม้สักตอนนี้ไม้สักเขาคืนมาส่งออกแล้วไม่ใช่ของเราไปตัดคือบ้านเราตัดหมดแล้วเลยที่ไปตัดที่อื่นมาแล้วนะครับไปเอาที่อื่นมาขายแล้วนะครับคนไทยเนี่ยเวลาลาวก็สร้างเขื่อนเนี่ยคนไทยมีความชำนาญมากก็คือเวลาสร้างเขื่อนปุ๊บน้ำเข้ามาถูกไหมไอ้ไม้ยังอยู่ลาวมันไม่ทำงานออกไม่ได้คนไทยไปออกมาให้ได้เรียบร้อยขายเองเสร็จเรียบร้อยเลยดำน้ำไปตัดนะคนไทยน่าเก่งขนาดนี้แล้วตำน้ำเราไปตัดผมตัดยากนะครับท่านลองนึกถึงต้นไม้มันจมน้ำหน่อยแล้วซ่อนต้นไม้ทั้งต้นมันพรวดขึ้นมาจากน้ำเวลาเราตัดเสร็จอ่ะโอ้โหไม่ง่ายเทคโนโลยีสูงเหมือนกันนะครับแต่ไปอยู่ที่ไหนปลาหมดคนไทยเนี่ยปลาไปที่ไหนก็จับหมดนะเราไปเคยมีสัญญาจับปลากับอินเดียท่านจำได้ไหมท่านเคยได้ยินไหมแล้วเขาบอกว่าให้เอาเรือเข้ามาเขตนี้ได้นะครั้งละ10 ลำเขาไม่นึกว่าเราจะเอามาขนาดนี้เราเอามาข้างนอกนี่20 10เข้า10ออก10เข้า10ออกมันนึกว่ากลางคืนจะหยุดบ้างไม่หยุดเลย24ชั่วโมงนี่เรื่องจริงนี่ฝีมือคนไทยนะครับทีนี้ประเทศเราเป็นประเทศท่านจะบอกว่าโครงสร้างประเทศไทยเป็นประเทศอื่นๆนะครับอื่นๆนี่คือแชร์ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยขณะนี้ได้ขึ้นมาเป็น 34% แล้วภาคเกษตรเป็น 12 ภาคอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมีหลายอย่างปนกันในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันบวกกันไม่ค่อยได้เช่นท่องเที่ยวธนาคารอะไรเงี้ยมันก็เลยเอามาดั้มไว้ที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เพราะนั้นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่มีโครงสร้างอื่นๆนะครับที่ดูจริงๆแล้วก็คือโครงสร้างอุตสาหกรรมท่านเห็นไหมครับว่าปี2503กับปี2555เนี่ยตัวเลขค่อยตอนนั้นเราเรียกประเทศเราว่าประเทศอะไรนะเกษตรตอนนี้เราประเทศเรียกประเทศเราว่าอะไรการอาหารถูกต้องต้องเป็นอุตสาหกรรมแล้วเข้าใจความสำคัญแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าอุตสาหกรรมเราล่วงหล่นไปขายไม่ได้
งานนี้เราอยู่แล้วใช่ไหมครับมึงเมื่อก่อนเราขายข้าวไม่ได้เมื่อไหร่เราสวยแต่ถามว่าข้าวเนี่ยหลายท่านที่แบบ อนุรักษ์นิยมนิดหน่อยท่านก็จะบอกเฮ้ยตายโหเลยแล้วข้าวมันไม่สำคัญแล้วเลยสำหรับคนไทยสำคัญเลยครับผมกินข้าวทุกวันไม่ใช่ว่ากินข้าวกินข้าวในรูปเส้นนี่ผมได้ไปทานนี่มาแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกโทรมาก็นั่งรถมาจากบ้านหกโมงครึ่งมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเจ็ดโมงนู้นประจำอยุธยานะต้องต้มยำเส้นเล็กต้องสั่งมาเลยเพราะให้สั่งอย่างนี้ถูกไหมต้องเส้นเล็กต้มยำเนี่ยไม่รู้ยังไงอย่างอื่นมันไม่อร่อยหรือไงก็ไม่รู้ไก่ฉีกก็ไม่มีเครื่องในแต่นี่เพราะมันชื่อไก่ฉีกเนี่ยไม่ได้เครื่องในฉีกคุณเห็นว่าก็ถูกอีกทีนี้ก็คือข้าวก็เตี๋ยวข้าวเหมือนกันแต่ข้าวเนี่ยมีความสำคัญโดยเปรียบเทียบขีดเส้นใต้ลดลงสินค้าเกษตรมีความสำคัญโดยเปรียบเทียบลดลงแปลว่าอะไรแปลว่าทำเงินได้น้อยลงเมื่อเทียบกับรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไม่เป็นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่ารถยนต์คันนึงเท่าไหร่ฮะถูกๆจริงๆเลยก็3แสน4แสนอ่ะใช่มั้ยแลกกับข้าวได้กี่กระสอบเลยใช่มั้ยโอ้โหกี่เกวียนก็ไม่รู้ภาษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเขาเรียกอะไรมาฮะเขาเรียก term soft rate หรืออัตราการค้าเกษตรมันเสียเปรียบคือมันต้องส่งข้าวแย่เลยกว่าจะได้รถคันนึงใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นพอเราผลิตรถได้ขายรถคันนึงก็ถ้าว่าขายข้าวลุงอีกเวียนแล้วแต่ข้าวยังเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มนะครับประเทศไทยยังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหรือไม่ในการส่งออกข้าวยังเป็นอยู่แต่ว่าโดยเปรียบเทียบในประเทศนี้แล้วเนี่ยประเทศมันโตขึ้นรถยนต์มันก็เข้ามาแทนก่อนหน้านั้นก็อะไรเสื้อผ้ามาแทนจริงๆแล้วมันเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียกว่าความได้เปรียบในเปรียบเทียบอาจารย์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะแต่ไม่เคยเข้าใจมันคืออะไรว่าเปรียบได้เปรียบยังมาเปรียบเทียบอีกงงไหมใช่ไหมฮะมันก็คืออย่างนี้ฮะประเทศไทยนั้นเมื่อก่อนนี้เรามีที่ดินอยู่ประมาณสักเอาไว้20ล้านไร่มั้งทำเกษตรใช่ไหมมีคนอยู่20ล้านคนก็บ่ายที่ดินถูกถูกไหมปัจจุบันนี้เรามีเท่าไหร่67ไม่รู้นับทวนเปล่าใช่ไหมครับท่านต้องไปถามกระทรวงมหาดไทยก็จะมี67บางทีก็ไปถามสำนักงานเศรษฐกิจชาติมี68ไปถามสภาพัฒน์อาจจะมี66อันนี้คือปัญหาประเทศไทยนิดหน่อยว่าสถิติตัวเลขคาดเคลื่อนผมเคยไปญี่ปุ่นเล่าให้ฟังเจ็บมันมากคนญี่ปุ่นถามประเทศไทยว่าท่านรู้ไหมประเทศไทยมีกี่เวลาเออประเทศเดียวกันเนี่ย6โมงเช้า8โมงเช้าตรงกันทุกที่ไหมไม่ตรงนะท่านไปเปิดทีวีดูสิท่านไล่ช่องได้เลยอ่ะเออมันไม่ตรงกันดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวช่องนี้ยังโฆษณาอยู่ไอ้ช่องนั้นเพลงชาติขึ้นแล้วไอ้เพลงชาติจบกลับมาดูแล้วก็บิดดูได้ไม่ต้องฟังเพลงชาติได้เลยใช่ไหมญี่ปุ่นมีเวลาเดียวนะครับเยอรมันมีเวลาเดียวตรงกันหมดนี่ผมพูดจริงญี่ปุ่นถามว่าประเทศไทยมีกี่เวลากูจะไม่รู้เหรอไปถามกรมอุทกศาสตร์มันก็มีเวลาอีกแล้วใช่ไหมกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือไปถามมาไม่มีว่าอ้าวกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีอีกเวลาหนึ่งตกลงนาฬิกาท่านเวลาเป็นกรมอะไรญี่ปุ่นไม่ได้นะครับ 2-3 นาทีค่าเคลื่อนไม่ชอบนะครับถูกไหมฮะญี่ปุ่นเนี่ยนัดกัน 10:33 นาที33จริงนะอย่าไปล้อเล่น30ยังไม่เดินออกมานะอีก3นาทีรอก่อนถูกไหมนั่นก็คือสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูโครงสร้างเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วไม่ต้องตกใจครับเป็นมาตั้งนานแล้วด้วยถ้าท่านดูให้ดีเนี่ยโลกอุตสาหกรรมเนี่ย2533เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว20ปีแล้วนะครับนักเรียนผมยังมาข้าวยางดีปลูกอะไรอยู่เลยเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่ยังไม่เกิดนะเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วเวลาเราไปคิดอะไรผมก็ทบอะไรเราต้องดูแล้วว่าอุตสาหกรรมพังหรือเปล่าถ้าอุตสาหกรรมพังเราพังเราส่งออกรถยนต์ไม่ได้พังเราส่งออกข้าวไม่ได้ไม่พังเพราะกระเป๋าตังค์มันไม่ค่อยแฟบ
แต่ถามว่าไม่กินค่าเลยไหมไม่ได้ตายข้อดีของสินค้าเกษตรคือไม่กินก็ตายถูกไหมฮะข้อเสียของสินค้าเกษตรก็คือยิ่งรวยยิ่งกินน้อยลงเพราะเรากลัวตายถูกไหมคนที่รักเกษตรต้องแบบผมนี่แต่ท่านลองเมื่อกี้เห็นไหมพอกินข้าวเยอะช่วยเกษตรขายที่ผอมเนี่ยไม่ช่วยภาคเกษตรไม่รักเกษตรกรแล้วมาบอกว่ารักนายไม่เม้เห็นไหมช่วยคนจนต้องช่วยกินข้าวกินวัวกินเนื้อกินไก่ดิถูกไหมอีกการต้องช่วยซีพีรวยแล้วใช่ไหมชาวบ้านปลูกชาวบ้านเลี้ยงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อดีมันก็คือว่าไม่กินตายข้อเสียก็คือว่ารวยแล้วไม่กินรวยแล้วลดเนื่องจากปัญหาสุขภาพนี่คือข้อเสียเปรียบเพราะฉะนั้นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จึงต้องไปหาภาคอุตสาหกรรมเพราะกิเลสมนุษย์มันไปไม่หยุดถูกไหมครับวันนี้มีรถกระบะตอนเดียวพรุ่งนี้กูขอสองตอนคันใหญ่จะไว้ให้ประตูเปิดสองข้างเอ๊ะอีกวันหนึ่งมาอีกแล้วโอ้โหรุ่นใหม่ทำไมมันคันใหญ่ขนาดนี้ว่าเท่ไว้ขับไปไหนตามซอยเบียดคนไปหมดหูทั้งคันชอบเห็นไหมเห็นไหมรุ่นกระบะรุ่นใหม่นี่ใหญ่จริงๆนะเป็นสวยกันในซอยเลยบอกโอ้โหจะเบียดกูไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นกิเลสมันมากิบักกระบะเสร็จรวยขึ้นมาอีกไม่เอาแล้วเอารถเก๋งรถเก๋งธรรมดาก็ไม่เอาอีกจะเอาไฮบริดเห็นไหมสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยไม่บริโภคไม่ตายไม่บริโภคอ่ะไม่ตายจริงด้วยแต่ว่าพอมันเริ่มมีเงินมีทองเนี่ยมันเอาแล้วกระเป๋ามันเต้นรถมันมาลากเงินออกมาจากกระเป๋าคนไทยนี่รักรถมากรู้ไหมฮะเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างที่เห็นในชาร์ตเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นตกใจการเป็นประเทศอุตสาหกรรมครับเกษตรเรายังอยู่แต่โดยเปรียบเทียบขีดเส้นตายมันเล็กลงโดยเปรียบเทียบเท่านั้นเองนะครับภาคเกษตรเขาก็โตของเขาปีละ1-2%อุตสาหกรรมโตปีละ10%ยังไงไม่รู้ทำไงนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติของมันธรรมชาติของโลกนะครับไม่ใช่ผิดปกติอะไรข้อยืนยันอีกข้อนึงก็คือโครงสร้างสภาท่านเห็นชัดเป๊ะเลยคราวนี้สีเขียวเนี่ยอุตสาหกรรมครับเอ้ยใช่ครับ 80% เพราะนั้นรายได้ที่เราหามาจากต่างประเทศเนี่ย 80% มาจากภาคอุตสาหกรรมแล้วจะเรายังส่งข้าวออกเป็นดำหนึ่งนะเรายังส่งข้าวออก 6-7 ล้านตันเหมือนกันซึ่งเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ย2ล้านตันก็เฮแล้วประเทศไทยตอนนี้7 ล้านตันยังเฉยโตขึ้นไหมโตแต่แพ้สากลขนาดนี้โดยเปรียบเทียบนะครับต่อไปก็คือประเทศไทยเนี่ยเราพึ่งเศรษฐกิจระหว่างประเทศเยอะที่การเปิดประเทศสูงภาคต่างประเทศกลายเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นท่านดูเศรษฐกิจไทยเมื่อไหร่ท่านสอนเด็กของท่านเมื่อไหร่ท่านดูเรื่องระหว่างประเทศเสียเราจึงมีเว็บไซต์ของเราไว้ให้ท่านติดตามได้นะครับท่านติดตามดูติชมได้อยากให้เพิ่มอะไรทำได้ถ้ามีตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีงบก็เธอเพิ่มไม่ได้แสดงว่ารอก่อนนะยังหาตังค์ไม่ได้หาตังค์ได้เมื่อไหร่เพิ่มนะครับผู้ค้าสำคัญของไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วมาบอกท่านทำไมให้คู่ค้าเนี่ยบอกว่าเราต้องงอใครครับเราไม่งอใครใครงอเราเรางอใครถูกไหมครับกลุ่มอาเซียนสำคัญขึ้นเป็นลำดับอันนี้คือลักษณะสำคัญเปิดประเทศคุณนายพวกเราอาจจะคิดว่าหมัวบ่าวมันมีวิธีการวัดครับทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าองศาการเปิดประเทศหรือ degree of openness ไอตัวเลขที่ว่านี้เอามาจากไหนท่านมาลองทำเองที่บ้านก็ได้ export บวกนะฮะ import หารด้วย GDP ด้วยรายได้ประชาชาติ x บวก m หาร GDP เพื่อให้ดูว่าGDP เมื่อเทียบกับไอ้ส่งออกความเข้าเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยใครใหญ่
ท่านดูประเทศไทยที่ใครใหญ่ประเทศไทยอยู่ไหนเอ่ย131ปี2012 131% แปลว่าอะไรครับส่งออกมวลนำเข้าเนี่ยมันใหญ่กว่ารายได้ประชาชาตินะซีบอไฮแปลว่าอะไรครับแปลว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพาระหว่างประเทศมหาศาลแสดงว่าอะไรอีกแสดงว่าเศรษฐกิจโลกฟุบเมื่อไหร่ไทยไปด้วยนะครับจะมายืนขาแข็งอยู่เป็นไปไม่ได้แล้วเปิดประเทศขนาดนี้ยืนขาแข็งไม่ไหวยังไงก็ต้องซุดเห็นไหมครับมีใครเปิดประเทศแบบนี้กับเราบ้างสิงคโปร์หนักกว่าเราเว้ยเฮ้ยอาการหนักเนาะ300เห็นไหมฮะเวียดนามเปิดมากกว่าเรามาเลเซียเปิดมากกว่าเราอ่ะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ทำไมไม่ค่อยเปิดฟิลิปปินส์ไม่เปิดเพราะว่าเศรษฐกิจทุบหนักขายอะไรก็ไม่ได้พอขายอะไรไม่ได้ก็ส่งออกไม่ได้เอ้ยก็ล้ำเข้าไม่ได้ไม่มีตังค์นะครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นเพราะเขาใหญ่ท่านสังเกตไหมว่าญี่ปุ่นดีเคลียร์ไว้เพื่อนเป็นไงคุณพูดได้พูดได้ตอนนี้ไม่ได้ห้ามคุยนะฮะก็คือผมคนเดียวได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่มีปัญหาผมได้ยินนะขนาดข้างหลังพูดตรงนั้นได้ยินเลยนะญี่ปุ่นเป็นไงไม่พึ่งนะแล้วทำไมญี่ปุ่นมันไม่พึ่งเลยเนี่ยเพราะเศรษฐกิจภายในเขาใหญ่แล้วคนของเขาเป็นไงฮะญี่ปุ่นก็รักญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นไม่เขาก็รักชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยมันรักอยู่กับอีกประเทศเดียวคือประเทศไทยญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกได้เลยผมตัดสินด้วยตัวเองนะอันนี้อย่าไปเชื่อผมญี่ปุ่นเนี่ย 28% แสดงว่าโดเมสติกเฟอร์มี่มันเป็นงานใหญ่อยู่ด้วยตัวเองหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามีรัฐมนตรีหรือผู้รู้ที่ไหนหรือผู้ไม่รู้ที่ไหนบอกท่านว่าส่งออกไม่ได้ก็ขายในประเทศสิวะไอ้นั่นน่ะมั่วแล้วอยู่ประเทศไหนเนี่ยต้องถามดูนะเห็นไหมครับเพราะอะไรฮะมันเทียบกันไม่ได้เลยประเทศเราเนี่ยมันโตจากความต้องการสินค้าข้างนอกนะครับเกาหลีพอกับเรา 100% นี่ไม่ใช่2เท่าถูกไหม2เท่าคือ50ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านลองเอาอะไรคูณเข้าไปแล้วของไทยเนี่ย3เท่าท่านดูจีนของเราใหญ่ๆก็ยังพึ่งตัวเองเลยครับ40%อินเดียประเทศใหญ่เพราะนั้นมันสรุปอะไรตัวเลขนี้มันบอกว่าประเทศใหญ่ๆมันพึ่งตัวเองนะมันพึ่งโดเมสติกแบบไอ้พวกเนี้ยมันไม่ค่อยวันอ่อนไหวต่อผลกระทบจากภายนอกถูกไหมครับแต่พวกอาเซียนพวกเรามาตะเภาเดียวกันหมดเอาอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ออกเนี่ยไทยสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียเนี่ยคือประเทศที่โตโดยความต้องการสินค้าจากข้างนอกและโตโดยการนำเข้าสินค้าจากข้างนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเราเกาหลีใต้ผูกกับเศรษฐกิจโลกอย่างหนึ่งเพราะอะไรก็เกิดมาตัวเล็กทำไงได้เว้ยใช่ไหมครับถ้าเราเกิดมาโตเราก็อาจจะเป็นประเทศใหญ่อย่างจีนอย่างไรจีนนี่สินค้าท่านไปไหนก็เจอสินค้าจีนถูกไหมฮะท่านไปไหนก็เจอจีนท่านไปเที่ยวต่างประเทศไปอเมริกาเข้าไปก็ซื้อสินค้าจีนมาฝากคนไทยเห็นไหมฮะท่านไม่ค่อยเจอของไทยขนาดท่านเจอของจีนขนาดนั้นภาคระหว่างประเทศของเขายังแค่50%เองแล้วถ้ามันทะลักออกมาเท่าไทยจะเป็นยังไงเนี่ยโลกนี้ไม่ต้องหาอะไรใช้แล้วมีแต่จีนอย่างเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านดูได้เลยว่าประเทศที่มันอาศัยแบบเนี้ยมันเป็นประเทศที่เล็กๆหน่อยของไทยนี่67 ล้านนี่มันเล็กนะครับมันไม่ได้ใหญ่อะไรเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบประเทศท่านดูว่ามันใหญ่เล็กแค่ไหนไหมแต่ท่านจะเห็นเลยว่าประเทศเรานั้นต้องพึ่งเพราะนั้นการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือท่านวิเคราะห์เองเนี่ยไม่ต้องไปฟังใครไอ้พวกนี้ในโทรทัศน์อันมั่วนะฮะมั่วเยอะแล้วก็สังเกตไว้ว่าชอบพูดเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ใครเป็นคนพูดคนแรกแล้วให้คนอื่นมาก๊อปเนี่ยนะที่ใครเล่นหุ้นเนี่ยชอบฟังอะไรเขาเรียกอะไร analyst ภาษาไทยเขาเรียก analyst นั่นนะ
พวกแอนาลิสต์ทั้งหลายเนี่ยมันจะฟังกันผมไม่รู้ใครเป็นคนแรกผมพยายามหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ก๊อปกันมาพูดเมื่อกี้หมดแล้วสังเกตนี่ก็คือเราก็ต้องดูว่าเพราะนั้นของเราโลกสำคัญแล้วจีนกูใหญ่โทษนะกูใหญ่เว้ยทำไมกูจะไปบุกก่อนนู้นก่อนนี้ได้ยินไหมไปบุกอะไรต่างๆมากมายแล้วไปเอาเรือมาชนเวียดนามเล่นก็ได้ใช่ไหมเร็วๆนี้ทะเลาะกันเวียดนามน้ำฉี่เวียดนามเรือชนมาเพื่ออะไรเพราะว่าผมจะมายึดเกาะคุณเนี่ยไอ้เกาะเล็กๆมันแย่งอะไรกันมันแย่งน้ำมันใต้เกาะครับมันแย่งน้ำมันใต้เกาะเพราะฉะนั้นจีนทำให้ครัวอยู่ดีก็ประกาศเขตข้ามคนบินเครื่องบินเข้ามาเฉยๆอย่างเงี้ยก็จะทำประเทศไทยลองทำดูดิฮะไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครตกใจด้วยเพราะว่าตัวเมืองเลยจะทำได้ไม่มีเส้นแต่จีนทำได้เพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างเวลาคิดผลกระทบเราต้องคิดไม่เหมือนกันแล้วเพราะนั้นจับตาเศรษฐกิจไทยต้องดูอะไรฮะดูโลกด้วยโลกไปทางไหนวะอเมริกาเศรษฐกิจไม่โตเราก็เฮ้ดีมึงต้องเพื่อกูจะได้รวยขึ้นไม่ใช่นะอเมริกาล่วงญี่ปุ่นล้มไทยก็หล่นนะด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าไปดีใจที่ไอ้พวกนี้มันไม่โตเราต้องคอยดูว่ามันโตหรือเปล่าด้วยถ้ามันโตเปิดเข้ามาซื้อของเราก็อยู่ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับตลาดส่งออกให้ไทยก็จะเป็นตัวชี้ชัดเราส่งออกไปให้ใครมากที่สุดครับอาเซียนเราส่งออกไปญี่ปุ่นยุโรปสหรัฐ 10% ของการส่งออกทั้งหมดส่งออกไปจีน 12% เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สมดุลดีนะครับว่าความเสี่ยงไม่มากเกินไปครับอเมริกาหล่นไปนิดนึงเราก็พอต่อได้อยู่ได้จีนล่วงไปหน่อยก็พอไหวอันนี้เป็นข้อดีของเศรษฐกิจไทยครับตลาดส่งออกมันค่อนข้างกระจายน่ากระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่เป็นเจ้าเหนือเรามากเกินไปสำหรับอาเซียนเนี่ยมันต้องเท่าไหร่10กว่าประเทศไม่เป็นไรหรอกนะครับที่สำคัญก็คือแหล่งนำเข้าเราเข้าญี่ปุ่นเยอะยุโรปไม่เยอะอเมริกาไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบตารางนี้กับตารางเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยว่าเราเกินดุลใครอยู่ครับเนี่ยสหรัฐพอเราดูดุลการค้าปุ๊บชักงงเลยเพราะเราทำมาหากินเกือบตายเนี่ยเอาเงินมาให้ญี่ปุ่นเพื่อนรักถูกไหมเพราะเราเกิดดุลสหรัฐเราเกิดดุลอาเซียนบวกมาเนี่ยเท่ากับเราขาดดุลญี่ปุ่นเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเอานี่มาบวกกันก็นี่ไงแล้วก็ที่เหลือก็มาชดเชยใครต่อใครเราไปเพราะฉะนั้นอเมริกาถึงจะมีเอ็กซ์พอร์ตแชร์อยู่ 10% แต่เราเกินดุลเยอะเหลือเกินแต่ว่าอะไรเรามองเขาหรือเขามองเราห่วงซะแล้วเรามองเขาหรือเขามองเราเรามองนะเรามองนะใช่ไหมครับเรามองนะเราก็ต้องมองอาเซียนด้วยนะอาเซียนก็เยอะนะถูกไหมครับไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยแม่งกูจะง้อเลยเราไปซื้อของมันไม่รู้เรื่องท่านรู้ไหมครับว่าตอนญี่ปุ่นเปิดประเทศ ที่ประเทศไทยไม่ต้องใช้วีซ่าเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มไปญี่ปุ่นเพิ่มจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์นะทราบไหมมีใครไม่เคยอีกหน่อยไม่ต้องถามอย่างนี้นะในห้องนี้มีใครไม่เคยไปญี่ปุ่นบ้างเพราะมันจะเหลือมีไม่กี่คนแล้วเพราะขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น300%นักจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่านักท่องเที่ยวจีนไปญี่ปุ่นอีกทั้งที่จีนเนี่ยกี่พันล้านคน2,000 ล้านคนนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศว่าประเทศไทยกับจีนเนี่ยไปญี่ปุ่นไม่ต้องมีวีซ่าทั้งคู่ก็คือสามารถเข้าได้เลย15 วันปรากฏว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น 300% นักท่องเที่ยวจีนยังเพิ่มขึ้นไม่เท่าไทยเลยท่านไปเดินกินซ่าได้เลยครับเพื่อนเยอะ
หรือว่าเดินตลาดแถวนี้แหละเสียคนไทยแจ้วเลยจริงไหมอะไรนะน่ะขายรีบกันไปไปเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวเสียงแจ้วโอ้ย50-60คนอ้าววันนี้น้องโอ้โหเต็มไปหมดเต็มไปหมดเสียคนจีนยังน้อยกว่าเลยนะเราเนี่ยรักญี่ปุ่นจังเลยมาลุ้นไงก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องมองใครเนี่ยดูจากไอ้เนี่ยสหภาพยุโรปปี55ไม่มากแต่ปี54มันเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค้าขายคนรวยเห็นไหมเห็นไหมเราค้าขายคนรวยนะเราหัวสูงนะไม่ใช่ประเทศธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะเราเข้าใจแล้วว่าอเมริกาเป็นลูกค้าเรานะก็ต้องเอาใจคุณลูกค้าสมัยนี้นะสมัยนี้เวลาไปซื้อเขาไปซื้อของเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยไม่มีใครเขาเรียกคุณลูกค้านะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรเรียกคุณลูกค้าก็ดีเหมือนกันเราพึ่งอะไรต่างประเทศอีกอย่างครับเราพึ่งการลงทุนต่างประเทศมาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าท่านดูประเทศไทยมี3ดุลใช่ไหมท่านสอนเด็กอยู่แล้วแหละอันนี้ดุลการค้าเนี่ยถ้าจำง่ายๆนะครับสินค้าที่มันจับต้องได้นำข้าวส่งออกมาหัวกันอันที่สองมันดูบัญชีเดินสะพัดก็คือดูการค้าบวกกับดูบริการดูบริการคืออะไรอะไรที่จับไม่ได้จำง่ายๆจับไม่ได้คืออะไรท่องเที่ยวไปเรียนหนังสือไปบริการทั้งหลายนวดนี่ถึงจับได้ก็ถือว่าก็ยังถือบริการจับไม่ได้เป็นประเภทจับไม่ได้แต่จับได้โอ้งงเอาเป็นประเภทนั้นก็แล้วกันนะฮะดุลการชำระเงินนี่สุดท้ายเลยก็คือเอาไอ้สองอันแรกบวกกันแล้วก็เงินทุนเคลื่อนย้ายตรงนี้นะครับที่สำคัญสำคัญคืออะไรครับถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเราขาดดุลใช่ไหมครับแต่มันยังมีเงินทุนเคลื่อนย้ายมาช่วยเราก็อยู่ได้ทุนเคลื่อนย้ายมาจากไหนครับมีคนเข้าใจดีเอาตังค์ให้ทำบุญทำบุญเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วประเทศไทยเจริญแล้วไม่มีใครทำบุญให้เราอีกต่อไปแล้วไม่ได้ไปขอใครเขาไม่ให้แล้วมันก็ต้องมาจากไหนครับเงินส่วนนี้ลงทุนต่างประเทศลงอาขึ้นผู้ผักญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างเอาตังค์มาลงใช่ไหมครับเอาตังค์มาลงแล้วก็สร้างโรงงานมันก็สร้างอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วมันก็เอาตังค์เข้ามาในประเทศไทยทำให้เราสามารถนำเข้าสินค้าอื่นต่อไปได้นี่ก็คือสิ่งที่มันต่อเนื่องกันมาทีนี้เงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเงินทุนมันหายเศรษฐกิจเราก็หดเพราะเศรษฐกิจเรามันยุ่งเรื่องต่างประเทศมาเรื่องเกิดถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันเป็นมานานแล้วแล้วผมจะไปแก้ไงล่ะมันเกิดผมเกิดมามันก็เป็นงี้แล้วนี่คือเรื่องจริงนะแต่เราไม่ค่อยทราบเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปท่านจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่เราเจริญดีๆช่องว่างของสารเนี่ยมันคืออะไรครับท่านเห็นลูกศรนะช่องว่างระหว่างนี้ก็คือเงินต่างประเทศทั้งสิ้นแล้วถ้าท่านถอยหลังไปเยอะๆนะตอนที่เราเด็กๆกันเนี่ยเราใช้เงินต่างประเทศทั้งนั้นเลยเราเนี่ยโตมาด้วยเงินต่างประเทศและช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาอีกแล้วมันเริ่มร่วงถ้ามันอยู่เราก็อยู่นะครับถ้ามันไปแล้วหล่นตอนนั้นต้องเร่งด่วนเร่งเงินอย่าไปทำอะไรที่แบบว่าเงินไม่เข้ามาแล้วมันก็จะมีปัญหาให้ดูว่าคนเขาบอกว่าเงินทุนลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการอะไรนะขุดรีดประเทศที่ด้อยพัฒนาจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเงินทุนระหว่างประเทศส่วนใหญ่นั้นเป็นการลงทุนระหว่างประเทศพัฒนาแล้วด้วยกันแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งมาประเทศพัฒนาแล้วครึ่งหนึ่งกำลังพัฒนาผมให้ดูอีกนิดเดียวดูประเทศไทยและเวียดนาม
นี่คือมูลค่าการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทยดูช่อง FDI Inflow นี่นะครับ Foreign Direct Investment นี่เข้านี่ออกออกไม่ต้องดูเข้าอย่างเดียวประเทศไทยปี2010 9,000 ล้าน 7,000 ล้าน 8,000 ล้านใช่ไหมครับเหรียญนะฮะนะไม่ใช่บาทนะฮะเอา30กูไปอีกสิงคโปร์เป็นไงฮะโอ้โห53 55อะไรเนี่ยตาไม่เคยเห็น56ตัวเล็กก็เถอะอินโดนีเซียเพิ่มเวียดนามเป็นไงฮะแซงไทยแล้วของเราเนี่ยสรุปแล้วนิ่งใช่ไหมคนอื่นเขาเพิ่มเวียดนามก็เลยเราไปนิดนึงแล้วจมูกเลยไปแล้วเดี๋ยวดูซิปีหลังๆนี่เป็นยังไงเดี๋ยวมาอบรมคราวหน้านะเนี่ยหาตัวเลขมาให้ดูใหม่เผื่อเวียดนามจะถอยมั่งเผื่อเวียดนามจะถอยมั่งนะเราจะได้เฮบ้างครับแต่ถ้าดูประเทศที่เป็น promising หรือมีอนาคตดีของอาเซียนก็คืออินโดนีเซียครับเห็นชัดเลยต้องดูเอาล่ะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมสูงบอกแค่นี้ก็แล้วกันนะข้ามไปเลยเดี๋ยวไปไม่ถูกครับเรามีอัตราภาษีเฉลี่ยค่อนข้างสูงครับแล้วก็เราคุ้มครองอุตสาหกรรมไม่แย่คุ้มครองแม่ทั้งเกษตรด้วยประเทศไทยเป็นยังไง positioning หลายคนบอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลกประเทศเจริญเรื่อยโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เอ้ยดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกโลกหมุนรอบประเทศไทยอะไรประเทศไทยเป็นแกนกลางของโลกใช่ป่าวนะประเทศไทยเป็นประเทศเล็กครับมี GDP เทียบกับไม่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งตลาดส่งออกในโลกก็1%สำคัญเลยส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐ1%แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสัมพันธ์กับสหรัฐไหมไม่เราสัมพันธ์กับ EU ไหมไม่ใครง้อใครตอนนี้บวกกันสองอันสิเราง้อเขาอย่างเดียวเลยนะถูกไหมครับเขาไม่ซื้อจากเราเขาไม่เดือดร้อนเลย 1% เดี๋ยวพึ่งหาที่อื่นก็ได้วะเราเขาไม่ซื้อของเราเดือดร้อนไม่รู้คุณจะไปขายใครนี่คือปัญหาเพราะนั้นเวลาเขาจะลงโทษเราแกล้งเราหรือจะทำอะไรก็ตามจะเอาไม้ตีก้นเรามันก็บอกว่าทำแล้วมันซื้อสินค้ามึงถูกไหมเขารู้ว่าจะต้องเดือดร้อนไงแต่เราก็บอกไปโขนเหมือนกันบอกผมไม่ซื้อสินค้าคุณเหมือนกันอันนั้นก็บอกว่าแล้วไงถูกไหมครับชัดเจนเลยไหมไปยังไงล่ะพี่แต่ถ้าบอกพี่ทำไมไม่ซื้อล่ะงงงี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรการต่างซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเขาจะทำเราต้องทำไงอันนี้ให้ดูเล่นๆไอ้เร็วนะครับว่า GDP ไทยนะมันไม่อยู่แค่ประมาณนิวยอร์กเมืองเดียวนะครับไม่ใช่อเมริกาทั้งประเทศบางทีเนี่ย ผมไปคุยหลายคนเขาบอกได้เซนของการที่ว่าประเทศไทยนี่มันใหญ่เหลือเกินแล้วก็เท่ากับสหรัฐซึ่งจริงสหรัฐมี52ประเทศอยู่ข้างในครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยว่ามันถึงตลาดถึงใหญ่ไงเพราะฉะนั้นจีนก็เหมือนกันนะครับจีน16มณฑลที่ใหญ่กับเรามหาศาลมณฑลเดียวก็ใหญ่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นประเทศเดียวกับจีนเนี่ยเรากำลังดีลอยู่กับประเทศอื่นซึ่งมีประเทศใหญ่ๆอยู่ในนั้นอย่างน้อย16ประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดตลาดจีนได้แม้กระทั่งอยู่นานอย่างเดียวเนี่ยมันก็ใหญ่แล้วสำหรับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
จีนอยากจะซื้อส้มจากประเทศไทยอย่างเดียวเลยในโลกใครคน 2,000 ล้านกินเราก็มีปัญญาผลิตที่มันแล้วมีไหมฮะเรามีที่อยู่แค่ 514,000 กว่าตารางกิโลเมตรเป็นที่ป่าไปแล้วครึ่งนึงแอร์โบแลนด์อยู่ประมาณ20ล้านไร่จะยังไงทุกคนปลูกส้มหมดไม่พอจีนกินเลยมีคนละลูกพอทุกวันเราไม่มีปัญญาให้มันแล้วจริงไหมครับคนจีนใส่เสื้อทุกคนใส่เสื้อทำจากประเทศไทยประเทศเดียวเลยเราก็ตายแล้วต่อไปนี้ผมก็ต้องไปเย็บผ้าแล้วพวกเราก็ไปช่วยตัดผ้าบ้างไปซื้อผ้าที่ไหนก็แล้วเนี่ยนี่คือไซส์ของมันครับที่ผมบอกเชียร์ไซส์มันใหญ่เราต้องคิดถึงขนาดของมันด้วยครับเพราะนั้น GDP ของไทยก็อยู่ประมาณมณฑลไหหนานของประเทศจีนอยู่หนึ่งมณฑลเท่านั้นอันนี้ก็คือส่วนแบ่งในตลาดโลกซึ่งของเราก็อยู่ประมาณ 1% ครับมาเลเซียประมาณ 1.45 ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับเพราะมาเลเซียนั้นมีประชากรแค่1ใน3ของเราใช่ไหมครับดินพื้นดินก็เล็กกว่าเราอีกแต่เขามีส่วนแบ่งในโลกมากกว่าเราเกือบ 50%เพราะนั้นถ้าเราเทียบกันเวลาเราขนาดมาดูเนี่ยอันนี้จะบอกท่านแล้วว่าเอ้ยอย่างนี้ performance ของเรามันไม่ได้ดีนะนะครับอันนี้ก็คือที่ผมบอกว่าสัดส่วนของไทยก็อยู่ประมาณ 1% ของสหรัฐ 1.15 ของ EU 3% ญี่ปุ่น 2% จีนเพราะนั้นเราก็ต้องมองเขาหมดเลยครับเนี่ยจริงแล้วอันนี้ให้ดูเร็วๆครับประเทศส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญประเทศไทยอยู่อันดับ12ครับสินค้าเกษตรนี้รวมอาหารด้วยนะท่านก็จะไม่ต้องตกใจว่าอีกทีแล้วประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุดในโลกคือสหรัฐไม่ใช่ไทยไทยบางชนิดเราเบอร์หนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ในนี้ถ้าท่านดูให้ดีมีประเทศกำลังพัฒนาอยู่ไม่กี่ประเทศซึ่งมีไทยรวมอยู่ด้วยครับดูสินค้าจากเนื้อสัตว์ก็อเมริกาหน้าเดิมสินค้าอุตสาหกรรมตอนนี้กลายเป็นจีนไปแล้วแล้วก็เยอรมนีสหรัฐญี่ปุ่นอเมริกาไม่เก่งสินค้าอุตสาหกรรมเห็นไหมอเมริกากลายเป็นประเทศไหนฮะเกษตรกรรมว่ะใช่ไหมบางทีความรู้สึกเรามันก็ผิดกันนะเราเรียกว่าสมจะลงจรวดนี่นะแต่ว่าทำสินค้าอุตสาหกรรมไม่เป็นแฮะนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากให้เรารู้จากประเทศไทยเป็นแฟกต์นะไม่มีอะไรเลยเป็นตัวเลขล้วนๆนะครับแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะวิเคราะห์ประเทศไทยของเราได้มีคำถามได้ไหมฮะเกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่างงไปเลยหรือว่าต้นนะกูรู้แล้วมึงบอกว่าทำไมอันไหนอะงงไปเลยส่วนใหญ่คาดไม่ถึงว่าจะไปไกลขนาดนี้ประเทศไทยเนี่ยมันรู้ไกลแบบไหนนะแต่ไปเยอะเวลาฟังใครพูดก็ต้องคิดนิดนึงว่าสิ่งที่พูดมันจริงไหมท่านเชื่อมั่นตัวเองอะถ้าเรามีข้อมูลแน่นอย่างนี้เนี่ยฐานเราแน่นนะเชื่อมั่นตัวเองว่าท่านคิดไม่ผิดหรอกคราวนี้เรามาดูสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจโลกบ้างโลกมันไปถึงไหนแล้ว globalization อีกแล้วใช่ไหมครับ globalization กับ production networking เนี่ยผมว่าสำคัญมากสำหรับโลกตอนนี้โลก globalization มันทำให้เราเกิดอะไรขึ้นนะติดต่อกันใกล้ชิดขึ้น
transportation ถูกลงโทรศัพท์ฟรีคุยสกายกับลูกๆที่ต่างประเทศฟรีไหมเคยคุยไหมเคยนะเนี่ยใช้เนี่ยคุยอย่างนี้แต่อย่าไปใช้มือถือนะเสียตังค์ใช้เครื่องต่อเครื่องฟรีคุยไปเลยเห็นหน้าด้วยใช่ไหมครับมีอะไรอีกทุกอย่างมันทำให้โลกใกล้ชิดกันเหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันมากขึ้นข้อดีข้อเสียมีไหมชัวร์มีดีและเสียถูกไหมไม่มีอะไรที่ดีอย่างเดียวรับรองได้ถูกไหมครับข้อไม่ดีของมันก็คือว่างานนี้ยุ่งเกิดอะไรที่นู่นเราก็รู้เกิดอะไรที่นี่เราก็รู้เมื่อก่อนนี้เราก็อาจจะคิดว่าแหมโลกมันสงบเหลือเกินเว้ยดันดินไหวก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยตีกันไอ้นั่นก็ไปลบกันแต่จริงไม่ใช่หรอกเราไม่รู้ว่ามันลบกันอยู่ตรงนู้นโอเปอเรชั่นเช่นมันทำให้เรารู้ได้ภายใน1นาที3นาทีท่านลองทำคลิปอะไรเท่ๆสักอันนึงภายใน3นาทีท่านออกไปทั้งโลกแล้วอยู่ดีไอ้บ้ายไหนมายืนเต้นอยู่กลางจอโทรทัศน์ไปรู้ดังไปอีกแล้วไอ้เกาหลีน่ะใช่ไหมมีญี่ปุ่นกลุ่มกระจงนึงมาเต้นหัวดังอีกแล้วใช่ไหมไปสัมภาษณ์คนเดินข้างถนนขอทานไปกันแหมเสียงเพราะเหลือเกินแป๊บเดียวภายในไม่กี่วันไปภาค NBA รวยไปแล้วนี่คือโลกใหม่ซึ่งคนแบบผมแบบท่านต้องวิ่งไล่นะท่านบางคนท่านบางคนมองหน้าแล้วไม่ใช่ไม่ได้ไล่ แต่ผมมาไล่คนยุคผมบางคนไม่กล้าจับคอมพิวเตอร์นะกลัวเสียนะใช่ไหมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ว่าต้องกลัวเสียนะครับคอมพิวเตอร์มันกลัวน้ำอย่างเดียวเหนาน้ำไปลาดมันนะมันใช้ได้ที่เหลือแล้วก็อย่าไปทุบมันถึงขนาดรถทับเงินก็ตายแต่ท่านเอานิ้วกดยังไงไม่มีพังอ่ะแต่ว่าเรากลัวเสียแล้วกลัวไม่กดแล้วว่าวัฒนธรรมความคิดของเราก็ไม่เหมือนกับเด็กสมัยนี้นะครับท่านเป็นไหมผมเป็นนะตัวอย่างผมคืออะไรไหม เวลาเรากดเข้าเนี่ยเราไม่กดปุ่มเดียวกันออกเราหาอีกปุ่มหนึ่งแต่เวลาคุณใช้ไอ้นี่นะกดปุ่มไหนเข้าก็ปุ่มนั้นกดมันก็ออกแต่พวกเราเนี่ยมันก็เปิดกับปิดคนนั้นเราหาทางออกไม่ค่อยได้เวลาเราเข้าไปอยู่ในนี้แล้วหลง เพราะว่าเราไม่ยอมกดปุ่มเก่าสำหรับคนรุ่นเก่าเนี่ยเชื่อผมเถอะผมจับตัวเองได้ใช่ไหมนะตอนนี้กลับไปนะไม่ง้อใครแล้วเข้าไหนกูออกนั่นน่ะได้ครับไม่มีปัญหา ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือ globalization แต่นี้ globalization นึกถึงอะไรบ้างล่ะแพร่เร็วรวยเร็วจนเร็วใครเก่งก็ไปเลยทีนี้เพราะว่าตลาดมันไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่เมืองไทยแล้วไปนู่นทั้งโลกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นproduction network เกิดขึ้นมาไงก็คือการที่ทุกๆหลายประเทศผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนแล้วมารวมกันที่หนึ่งต่อไปนี้ไม่มีใครผลิตไอ้นี่คนเดียวอีกแล้วไอ้นี่อันเล็กๆนี่ข้างในก็มาจากหลายประเทศใช่ไหมเกาหลีบ้างไทยบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างคอมพิวเตอร์นี้จอเกาหลีชัวร์ปึ๊บแต่ปุ่มกดมาจากจีนวงจรมาจากไทยทำพอมันมาประกอบกับแบรนด์นี่แล้วเป็นสินค้าราคาถูกเพราะต่างคนต่างผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนที่ตัวเองมีความถนัดนี่คือโลกปัจจุบันเพราะนั้น ท่านดูสินค้าอุตสาหกรรมไม่มีแล้วครับชิ้นไหนที่ทำในประเทศไทยอย่างเดียวเลยไม่มีจีนอย่างเดียวก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้รู้จักฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมรู้จักก็ทำไปรู้จักอะไรที่มันเก็บไว้อย่างนี้แหละเราไม่รู้เลยว่าประเทศไทยนี่มันเป็นมหาอำนาจฮาร์ดดิสก์จนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นนะน้ำท่วมฮาร์ดดิสก์ขาดทั้งโลกอ้าวตายผมประเทศไทยหรอเนี่ยฮาร์ดดิสก์ที่ราคาแพงไม่ยอมลงถึงวันนี้ก็เพราะไอ้น้ำท่วมนี่คือ globalization มันเปิดโอกาสให้เราใหญ่ได้ในโลกโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีแต่เราก็เล็กมหาศาลได้ถ้าเราไม่เก่ง
ก็คือไม่มีทางแล้วต่อไปนี้โลกมันจะเป็นไงแลกเปลี่ยนอะไรคิดส่วนกันก็เรื่องเล่าที่สำคัญเลยในเรื่อง globalization ก็คือเมื่อหลายปีก่อนมาแล้วในอดีตก็มีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิเกิดขึ้นท่านจำได้ไหมฮะได้นะไม่นานมานี้นะเออคืนนั้นเครื่องบินก็ขึ้นไม่ได้ดันมาปิดตอนสักประมาณ3 ทุ่มใช่ไหมครับพอปิดปุ๊บวันรุ่งขึ้นนี่โรงงานผลิตมือถือซัมซุงในประเทศจีนขีดเส้นใต้ปิดด้วยเพราะอะไรรู้ไหมชิ้นส่วนจากไทยมันไม่ไปเว้ยคนจีนอดข้าวอยู่โน่นเลยโรงงานปิด3 วันนะ3 วันกว่าจะเอาไอ้ของนั่นแหละออกจากเครื่องมาแล้วก็เอาออกจากสุวรรณภูมิแล้วก็ใส่รถไปครองมาเลเซียแล้วก็ใส่เครื่องบินจากมาเลเซียกลับเข้าไปที่โรงงานนี้ใหม่เพราะนั้นมีคนอดตายเพราะว่าเราปิดสนามบินแต่ไม่ใช่ประเทศไทยนู่นเมืองจีนมันมีความต่อเนื่องขนาดนี้ครับและนี่ไม่ใช่อันเดียวนะโรงงานนี้ก็คือโรงงานซัมซุงนั่นเองแล้วถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงงานซัมซุงท่านจะทำยังไงไปหาที่อื่นที่มันสเตเบิลดีกว่าไหมนี่ยุ่งแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีเรานึกไม่ถึงอ่ะมันผมไม่รู้ว่าใครจะไปรู้ว่าไอ้นี่มันโหขนาดนั้นแต่มันเป็นจริงๆโดยเฉพาะยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ใช่รถยนต์นี่ก็เหมือนกันท่านรถท่านน่ะมันเป็นรถอาเซียนนั่นน่ะรู้เปล่ารถอาเซียนเป็นรถไทยนะประตูมาจากที่นึงคอนโซลเนี่ยไทยยางไทยแบตเตอรี่ไทยเครื่องจักรมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนใหญ่หลายอย่างก็มาจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เพราะนั้นซื้อรถอาเซียนเหมือนกันหมดมาจากที่ต่างๆไม่ได้มาจากที่เดียวเพราะฉะนั้นนี่คือ production networking และการที่เราทำอย่างนี้ได้การค้าต้องเป็นอะไรถึงจะลดต้นทุนได้เสรีภาษีสูงทำอย่างนี้ได้ไหมกว่าจะเอาสินค้าออกจากตอนเมืองจ่ายภาษีจ่ายกลับไปผลิตเสร็จเอาออกมาคืนภาษีอีกไม่ไหวใช่ไหมครับต้องเอามาออกจากเครื่องบินตอนเช้าอย่างยกตัวอย่างก็ได้ทำไมบินไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องบินตอนกลางคืนถึงเช้าด้วยวะสังเกตไหมเพราะมันเอาของเข้าโรงงานพอดีเพราะเครื่องบินเนี่ยถ้าเป็นลำใหญ่ๆนะมันค่าขนส่งที่มันอยู่ใต้ท้องรายได้มันมากกว่าคนนั่งข้างบนอีกก็คือคาร์โก้เพราะนั้นคาร์โก้ตู้ลงมาปุ๊บก็ออกมาเหมือนไทยก็เหมือนกันท่านไปดูที่โลกจันทร์นะช้ามาแล้วติดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศที่ส่วนมาแล้วก็ประกอบกันนะครับที่นั่นก็เหมือนกันครับที่เกาหลีที่ไต้หวันที่จีนก็ประกอบกันเพราะฉะนั้นจีนต้องมีฟรีเทรดเพราะไม่งั้นเอาของออกจากกรมศุลนานเหลือเกินถูกไหมครับถ้าไม่เติมถ้าไม่มีคุยกันใต้โต๊ะนานคุยกันเสร็จก็ยังต้องมีแต่เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นอีกเพราะนั้นฟรีเทรดมันจึงทำให้ต้องมีเพราะฉะนั้นท่านก็เลยได้ยิน FTA อยู่ด้วยมันเป็นความพยายามที่จะลดต้นทุนพวกนี้ครับหรือถ้าเราไม่เอาเราก็อาจจะหลุดจากวงจรนี้ถูกไหมเขาก็ไปเอาประเทศอื่นมาเอาเวียดนามวะลาวถ้าเราอยู่ก็พยายามรักษาไว้แล้วโลกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนี้แม้กระทั่งสินค้าเกษตรท่านคอยดูอีกในประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ทอดกุ้งไปขายญี่ปุ่นเนื่องจากเราผลิตกุ้งแพงก็จะไปซื้อกุ้งอินเดียมาเอามาทอดแล้วก็ทอดเสร็จปรุงรสที่นี่แล้วก็ส่งไปนู่นญี่ปุ่นเลือกจริงนะครับได้เห็นแน่เพราะตอนนี้ก็เริ่มแล้วท่านไม่ทราบเองว่า
คนไทยเลือกไปเลี้ยงกุ้งที่อินเดียแล้วเพื่อที่จะส่งกุ้งมาเพราะเลี้ยงกุ้งที่นี่แพงเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือโลกไม่เหลือไม่เว้นแม้กระทั่งอากิคัลเจอร์เพราะฉะนั้นข้าวเคยไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิ้นเราส่งออกข้าวไปญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ญี่ปุ่นพวกเจ้ากินข้าวเราก็ส่งแครกเกอร์ก็ได้ว่าทำจากข้าวผลิตแครกเกอร์ญี่ปุ่นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันทำให้การค้าเสรีจึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มเช่นอาเซียนในกลุ่มใช่ไหมครับรถยนต์ที่ผมบอกก็คือรถยนต์อาเซียนเพราะนั้นโลกจึงมีแนวโน้มเป็นภูมิภาคผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะผมกำลังบอกว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่และเราควรทำตัวยังไงให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดสิ่งที่กำลังเกิดอย่างหนึ่งในโลกนี้ก็คือจีนกับอินเดียกำลังเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเอเชียแปซิฟิกบวกอินเดียเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ในโลกนะครับอเมริกากับยูก็จะลดความสำคัญลงนะครับอันนี้ก็คือ FTA ที่เคยได้ยินผมเอาตัวมาให้ดูเล่นๆเขาชี้ให้ดูว่า FTA เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยนี่คือไม่ใช่ในประเทศในโลกท่านจะเห็นว่า FTA ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วก็ทำกันมานานแล้วทำกันเยอะด้วยผมไม่ได้เขียนเองนะครับ WTO เขียนเพราะนั้นผิดก็ไปโทษไอ้นู่นผมไม่รู้เรื่องด้วยผมลอกมาเลยเนี่ยแล้วผมก็เขียนด้วยว่าใครจะได้ตีหัวถูกคนเดี๋ยวตีผิดไม่แย่เลยเพราะนั้นท่านก็จะเห็นนะครับว่า FTA เยอะมากเพราะอะไรเพราะทุกคนก็จับกลุ่มกันทำแบบนี้แหละครับเพราะมันโกลบอลไลน์ไงครับโกลบอลไลน์เปิดโอกาสโกลบอลไลน์ปิดโอกาสเปิดโอกาสให้คนขายตะกร้าสารเอ็กซ์พอร์ตไปได้เปิดโอกาสให้เราส่งออกทูบไปต่างประเทศได้อีกมีคนโทรมาซื้อเจอในเน็ตเข้าให้ใช่ไหมครับเพราะนั้นอีกหน่อยสกิลอินเทอร์เน็ตสำคัญเลยเราทำธุรกิจเองก็ยังได้เราผลิตอะไรแปลกๆมาค่าดีขายติดตลาดแป๊บเดียวก็รวยเพราะโลกนี้เป็นโลกยุคนี้แล้วเพราะฉะนั้นอีกหน่อยการค้าของโลกก็ต้องเป็นเสรีหมดโลกก็อยู่ใกล้กันมากเพราะนั้นระบบวัฒนธรรมต่างๆก็ถูกถ่ายทอดไปในประเทศต่างๆอะไรที่ไม่ดีจริงก็จะไม่รอดอะไรที่ดีจริงก็จะรอดรอดแล้วดีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปอยู่ตรงที่มันไม่ดีก็แล้วกันเราก็จะซวยเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีว่าเราทำอะไรได้อะไรไม่ได้เข้าใจสภาวะการมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นโอกาสมีแย่ครับผมบอกแล้วท่านเต้นเก่งท่านก็ถ่ายตัวเองขึ้น YouTube เดี๋ยวได้เรื่องมันเหมือนในเกาหลีนั่นชื่ออะไรนะไอ้นั่นรวยไปแล้วแล้วมันก็เต้นได้คนเดียวนะผมก็เห็นมันดังเลยนี่ครั้งเดียวแหละไอ้นั่นแต่มันก็รวยไปแล้วมันรวยไปแล้วเหมือนกันครับท่านมีสกิลเตะฟุตบอลจากนี่เข้าห่วงได้อ้าวถ่ายไปถ่ายมาเดี๋ยวเอาอีกแล้วเดี๋ยวมีคนออกมาไปโชว์อีกแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือglobalization นะคิดเยอะๆคิดลึกๆการเมืองเศรษฐกิจมันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วอีกหน่อยคุณอยู่ที่ไหนก็ได้ทำงานได้ถูกไหมอยู่บ้านก็ทำงานได้มีเครื่องนี้อีกหน่อยอยู่บ้านเราก็สอนหนังสือได้อีกอ่ะอีกหน่อยเด็กก็ไม่ต้องมาแล้วเราก็พูดสกายเผาลูกสกายการมีคำถามลูกก็ถามสกายเราได้อีกนะนะเอาดิเอาก็พอดิครับไม่ได้กลิ่นนั่นแหละซึ่งตอนนี้ผมได้รู้ว่ามีคนกำลังทำกลิ่นอีกแล้วทำกลิ่นเอามาทำโทรทัศน์
กำลังพัฒนาอยู่ครับอีกหน่อยดูรายการอาหารนะโอ้โหกลิ่นมาเลยคราวนี้น้ำลายไหลเลยแค่ดูก็แย่แล้วได้กินขึ้นมาแล้วลำบากหนักครับอันนี้ก็คือ globalize เพราะฉะนั้น globalize เนี่ยมันก็มีทั้งดีและเสียมันมีวัฒนธรรมข้างนอกเข้ามาใช่ไหมครับมีวัฒนธรรมแบบเฮ้ยเราจะทำไงเราต้องสร้างอิมมูนหรือสร้างภูมิคุ้มกันถ้าเราต้องการอย่าไปห้ามไม่ให้มันเข้ามาเลยครับมันห้ามไม่ได้เรากลัวว่าเยาวชนของเราจะลืมความเป็นไทยเราก็สร้างภูมิคุ้มกันไว้ข้างในแต่มาบอกว่ากูปิดประเทศเว้ยไม่เอาแล้วไม่ได้เพราะว่ามันปิดยากฉันว่าปิดได้ไหมประเทศปิดได้ไหมได้ไหมปิดไม่ได้อย่างแรกเลยกด ATM ไม่ได้แล้วหาตังค์ไม่เจอ ATM นี่ก็คืออะไรฮะโมเด็มธรรมดาเนี่ยถ้าไปเปิดไปแกะมันดูดิข้างในอ่ะก็ไอ้นี่จอโทรทัศน์อันหนึ่งแล้วก็ไอ้คีย์บอร์ดนี่แหละนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วมันก็จะมีไอ้โมเด็มไฟแกพิบแกพิบข้างหลังไปแอบดูเนี่ยแต่ท่านอย่าไปดูเขามากเนี่ยเขาเรียกว่าไปแง่ตู้เขานะไอ้ ATM รุ่นเก่าอ่ะคือไอ้โมเด็มที่เราใช้ทุกวันที่บ้านไอ้ ADSL นั่นแหละนะเดียวกันแต่เป็นสายพิเศษที่เขาต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูตรงนั้นท่านจะเข้าใจแล้วว่าปัญหามันคืออะไรเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้แหละว่ามันต่อกันหมดแล้วเว้ยโลกนี้เราจะเตรียมรับมือยังไงเราอย่าไปคิดแต่รับมือคิดถึงบุกว่าบุกเอาของไทยไปขายมั่งเอาความเป็นไทยไปอย่างไปขายมั่งเอาเครื่องแกงไทยไปขายมั่งท่านเคยเห็นท่านไปถึงนะครับที่นี่มีมาไม่รู้นะแต่กรุงเทพมันมีเยอะแล้วตอนนี้ คนทำเครื่องแกงไทยขายคือญี่ปุ่นท่านไปดูนะที่อีเซตานบ้างที่เซ็นเตอร์มีหมดแล้วตอนนี้ฝรั่งก็เริ่มมาทำแล้วเครื่องแกงไทยนี่แหละบลูอีเลฟเว่นเคยได้ยินไหมบลูอีเลฟเว่นช้างน้ำเงินของออสเตรเลียนะนั่นน่ะเครื่องแกงไทยท่านเคยเจอเขาทำน้ำข้าวขายไหมน้ำข้าวจัลลี่ของเราไว้ให้หมากินเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีข้าวแล้วน้ำข้าวแล้วแต่ว่าท่านเป็นกล่องเท่าไหร่มาเมืองไทย200กว่าลิตรนึงอ่ะผมก็นั่งนึกแล้วเราทำไมไม่เอาน้ำข้าวมาขายเขาบ้างวะเนี่ยข้าวเราก็ดีท่านไปดูเลยออสเตรเลียนี่ถือว่าน้ำข้าวเป็นโอ้โหอาหารมีค่าผมยังอุตส่าห์ไปซื้อมากินเลยอยากรู้ผมว่าเราทำได้อะทำไมเราไม่ทำทำไมรู้อะเขาเนี่ยยากบางข้อเพราะเดี๋ยวนี้โกลบอลไลซ์ขายได้หมดทำอยู่กับบ้านเราก็ได้น้ำพริกแม่อะไรต่อแม่อะไรทั้งหลายไฮเอ็นเพ็ดน้อยๆหน่อยแล้วก็ทำขึ้นยูทูบไปที่เผื่อมีคนมาซื้อไม่เลวนะฮะบางทีมันก็เหลือเชื่ออยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูครับมีหลายอย่างที่ผมคิดว่า globalization เป็นโอกาสพวกเราเนี่ยมันต้องบินไปไหนมึงนอกไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยวมันมีคนมาสั่งเพราะว่ามีคนรู้จักผมคนหนึ่งเขาขายทูบเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ดีก็มีโทรศัพท์มาจากเวียดนามถามว่าเอาการทูบไหมเวียดนามมีขายโทรศัพท์มานะภาษากรีกก็กระท่อนกระแท่นฟังกันไม่เคยรู้เรื่องแต่ว่ามาเลยดูจากเว็บไซต์ขายของนี่จริงๆนะเกิดขึ้นเลยครับพวกผมทำเพราะไม้กันทุ่มนี่แพงแล้วนะเมืองไทยเนี่ยเพราะหนึ่งหาไม้ไม่ค่อยได้แล้วสองไม่มีใครมานั่งกระต๊อกกระต๊อกกระต๊อกเพราะมันการเล็กๆนะฮะมันต้องยามว่างจริงๆนะแล้วไม่มีใครทำจริงๆเลยถึงมาดังเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วเวียดนามเสนอขายแล้วของพวกนี้มันก็ของชัดเจน
หมือนกับแรงงานถูกไหมแรงงานเราก็คนไทยไม่ทำหลายอย่างแล้วขอเกณฑ์ปลากูไม่เอาแล้วอยู่ในเรือประมงไม่เอาอุ้มหามอุ้มหมูหามน้ำในฟาร์มหมูไม่เอาแล้วใช่ไหมผมไปสัมภาษณ์ฟาร์มหมูเนี่ยไม่มีแล้วครับคนอุ้มหมูคนอาบน้ำหมูนี่เป็นคนต่างชาติหมดนี่คือการแลกเปลี่ยนไอ้ไม้กั้นทูบเนี่ยแรงงานมันอยู่ที่บ้านโน้นใช่ไหมฮะแต่มันส่งของที่แรงงานทำที่เราแต่ไอ้คนอาบน้ำหมูเนี่ยมันส่งไอ้ตัวคนทำมาที่บ้านเราเลยนี่คือการค้าถ้ามีการค้าก็เอาของมาแต่หมูไม่รู้ทำไงจะส่งหมูไปเวียดนามแล้วอาบน้ำเสร็จกลับมาเมืองไทยจะทำไม่ได้ก็เอาคนเวียดนามมาอาบที่นี่แล้ววะถูกไหมครับหมอนวดกับเมืองไทยก็ต้องส่งหมอไปหมอนวดที่เมืองไทยนวดกดคอมพิวเตอร์ก็ไม่หายเมื่อยอยู่นั่นก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่คือ globalize ชัดเจนครับผมไปดูเทคโนโลยีใหม่ที่ญี่ปุ่นชื่อว่า NGN อีกหน่อยเนี่ยเราต้องหาหมอแล้วเขาจะมีแผนให้อันต่อคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ไปนอนทับแล้วก็หมอเปิดคอมทางโน้นอ๋อวันนี้ความดันความดันเริ่มไปแล้วนอนบ้านหมอรู้หมดแล้วหมอก็สั่งยามาไม่จำเป็นไม่ต้องไปแล้วซึ่งอันนี้ดีมหาศาลกับคนชนบทถูกไหมแต่ทำไงเราถึงได้เอาคอมพิวเตอร์ไปใส่ชนบทได้อยู่อีกครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่อีกหน่อยไม่ต้องแล้วครับเทคโนโลยีหลายอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจาก globalization ทั้งสิ้นท่านอยู่ที่นิวยอร์กรักษาหมอจริงๆแล้วหมอรักษาท่านคือหมอแขกอินเดียเขาทำไงฮะโรงพยาบาลที่นิวยอร์กท่านไปตรวจเสร็จไอ้นี่ก็พิมพ์ใส่ไฟล์เรียบร้อยตอนเย็นที่นิวยอร์กส่งไฟล์ไปเช้าอินเดียหมอแขกก็พิจารณาหรือใช่ไหมเสร็จพอพิจารณาเสร็จพอแล้วไอ้นี่เป็นโรคนั้นโรคนี้ก็พอพิจารณาตอนเย็นเสร็จก็ใส่ไฟล์ส่งกลับมาถึงนิวยอร์กตอนเช้าไอ้หมอนี่ก็มาดูหมอฝรั่งมาดูสั่งยาได้ทำงานได้รักษาได้เอามันดียังไงมันดีก็คือไอ้หมอฝรั่งนี่มันรับคนไข้ได้มากขึ้นแล้วมันก็คิดเป็นนาทีฝรั่งนี่แล้วมันก็แบ่งให้แขกบ้างนี่คือเกิดแล้วนี่เป็นท่านจองโรงแรมตามอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันนะครับมีบริษัทที่ทำหน้าที่จองโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยผมเคยตอนญี่ปุ่นมันเกิดสึนามิจำได้ไหมนั่นนะผมจะไปญี่ปุ่นพอดีหลังจากนั้นผมก็ซื้ออะไรฮะซื้อโรงแรมจองโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วผมก็ตายหัวไปไม่ได้เลยเว้ยก็โทรศัพท์ไปแคนเซลเอ๊ะโรงแรมญี่ปุ่นแต่คนพูดเป็นฝรั่งว่าเอ๊ะผมจะอย่างเงี้ยเอาเงินคืนได้ป่ะเพราะเป็นเหตุสุดวิสัยผมไปไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวนะต้องรอถามเจ้านายก่อนตอนนี้ติดต่อญี่ปุ่นไม่ได้เขาเป็นบริษัทที่รับจองให้โรงแรมญี่ปุ่นโรงแรมแล้วก็อาจจะนั่งติดต่อได้เดี๋ยวโทรกลับมาอะไรดีมากเลยครับผมได้เงินคืนเรียบร้อยไม่ถูกปรับด้วยนี่คือโลกเกิดมาแล้วตรงนี้ผมทำตรงนี้ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้อะไรอย่างหลายคนเขาชอบยกตัวอย่างคนบอกทางในอเมริกาเป็นแขกเป็นสำเนียงแขกหมดเมื่อก่อนไม่เป็นสำเนียงแขกนะเลือกแขกที่สำเนียงฝรั่งแต่ตอนนี้ไม่ปิดบังกันอีกต่อไปแล้วใช้แขกเป็นคนพูด008เนี่ยถ้าท่านไปป๊อปที่อเมริกาเนี่ยคนบอกทางท่านอ่ะอยู่เดลีนู่นอยู่เชนไนอะไรนู่นเขาก็จะดูแผนที่อย่างไรก็ดูจากคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกไปแต่ว่างานแบบนี้อเมริกันไม่ทำแล้วเหมือนกันของประเทศไทยก็เหมือนกันขนาดนี้ทำน้ำหมูคนไทยไม่ทำแล้วมันก็จะค่อยๆไปท่านเห็นอันนี้มันก็ปูไปสู่อะไรฮะเขตการค้าเสรีต่างๆเพราะโลกมันต้องไปงั้นท่านต้องการเอฟฟิเชียนท่านต้องการประสิทธิภาพ
ถูกไหมเพราะโลกมันอำนวยให้เราทำได้เมื่อก่อนมันทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่อำนวยไม่มีคอมไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีการส่งข้อมูลขนาดนี้และมันไม่ถูกขนาดนี้ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ทางไกลไม่มีทางไกลต่อไปแล้วมีทางเดียวคือมือถือใช่ไหมท่านโทรไปเชียงใหม่ก็ทางเดียวไม่มีทางไกลไม่มีไอเลนทางไกลแล้วใครใช้ฟิกซ์ไลน์โทรไปเชียงใหม่เสียเงินค่าทางไกลเท่เพราะไม่มีใครทำอีกแล้วในโลกนี้เพราะท่านจ่ายแพงนั่นรวยจริงเลยชอบเผาเงินจริงถูกไหมเพราะเราใช้มือถือเราไม่ต้องนี่ว่าเสียเข้าเราโทรไปหาเพื่อนไกลนี่คือความเปลี่ยนแปลงชัดๆสมัยผมเมื่อก่อนนี้นะไปเรียนเมืองนอกอุ้ยนัดกันโทรศัพท์โทรกลับมาบ้านทีพ่อแม่ก็อยู่บนโทรศัพท์เดียว50หูอยู่เนี่ยคอยฟังว่าจะพูดอะไรแล้วก็พูดแย่งเข้าไปเชียวเอาพูดเร็วๆนี่เดี๋ยวแพงๆมานาทีนึงกี่บาทวะล่ะโทรได้แค่5นาทีเลิกตอนนี้คุยแชทเลยเห็นหน้าด้วยเป็นชั่วโมงนี่คือ globalization เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการเปิดเสรีเป็นกลุ่มเป็นอะไรต่างเพราะมันอำนวยสิ่งเหล่านี้ครับให้มันเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องเข้าใจนะครับ FTA ก็มีมากขึ้นเพราะอะไร WTO ล้มเหลว WTO ก็ท่านไปหารายละเอียดเอาตรงนู้นอะไรที่ตัวย่อบ้าบอที่ผมเขียนมาอะไรว่า WTO คืออะไรท่านรู้แล้วผมรู้ผมแก้พูดกันแล้วท่านจะเปิดเว็บไซต์ผมดูได้การร่วมกลุ่มเศรษฐกิจไม่ใช่ของผมหรอกของสถาบันนึงนะครับFTA ทั้งหลายมีชื่อใครบ้างใครอยู่กับใครมีหมดเอาไว้ให้เด็กดูสอนเด็กให้เด็กไปทำกันบ้างก็ได้แต่อย่าให้มันตัดแต่นะมีวิธีแก้แค้นเด็กอย่างถ้ามันอยากตัดแต่นะผมใช้วิธีว่าเองเขียนด้วยมืออย่าให้มันพิมพ์มาปุ๊บตัดแต่ใช่ไหมแต่ถ้ามันไปก๊อปมาแล้วมันเขียนด้วยมือยังไงมีอะไรเข้าหัวบ้างก็มันจะถ่ายจากมือขึ้นมาอย่างนี้ครับเพราะมนุษย์มันขี้เกียจพอมันขี้เกียจแล้วมันพยายามหาทางที่จะไม่ต้องทำงานหนักเพราะนั้นมันใช้จำเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราเรียนภาษาเนี่ยให้เปิดดิบบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะไอ้เปิดคำเดิมเนี่ยมนุษย์มันขี้เกียจพอมันขี้เกียจแล้วสมองมันบอกว่าเฮ้ยมันจำไม่ดีดีวะกูขี้เกียจเปิดแล้วมันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแล้วมันก็อย่างนั้นแล้วก็จะจำเข้าหัวอัตโนมัติเนี่ยเหรอไอ้อัตโนมัติเนี่ยมาจากความขี้เกียจของระบบร่างกายเรามันมีเปิดแต่ละทีบอกขี้เกียจแล้วว่าจำไปเลยดีกว่านี่เรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นท่านลองไปดูครับเยอะของเรามีเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเปเปอร์นะให้ลอกก็ได้วะแต่ใช้มือลายมือนะแล้วไม่ใช่ลายมือทั้งห้องเลยเหมือนกันหมดไม่ใช่เงี้ยดูให้ดีนะมันมีตัวหนังสือที่เป็นลายมือก็มีแล้วเพราะนั้นไอ้นั้นเดียวกันพิมพ์ออกมาก็ไม่ได้ผมเห็นมีอันนี้ผมก็ไปจำเข้ามานะวิธีแก้แผ่นเนี่ยมีคนเขาบอกผมมาเหมือนกันเดี๋ยวนี้วิธีนี้ผมก็ต้องมีโปรแกรมมารันแล้วว่าเป็นลอกใครเข้ามาบ้างเพราะมันลอกกันสุดฤทธิ์ตอนนี้แล้วบางทีเราก็หาไม่เจอว่าเป็นลอกที่ไหนมาอันนี้ก็คือให้ท่านดูว่าเขาทำกันทั่วครับตอนนี้ก็จะมาถึง AEC แล้วจะปิด AEC คืออะไร AEC ก็คือเบอร์2ครับ AEC ก็คือ Common Market การเป็นตลาดร่วมมันเกิดมาได้2แบบของเราเนี่ยเกิดแบบเบอร์1ข้างบนก็คือมี FTA ก่อน FTA นี่คืออะไรฮะสินค้าบริการเปิดเสรีกันเข้าไปนะครับอะไรที่จับต้องได้พูดง่ายๆจับต้องได้ก็แลกกันสินค้าเปิดเสรีพอมาถึงคอมมอนมาร์เก็ตเราก็บอกว่าเออถ้าจะให้เศรษฐกิจมันมีประสิทธิภาพกว่านี้เนี่ยเราโยกย้ายแรงงานได้ไหมโยกย้ายเงินทุนระหว่างกันได้ไหมทำไมล่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปแล้วก็คืออะไรถ้าเราโยกย้ายแรงงานเสรีได้เราก็สามารถที่จะมีคนอาบน้ำหมูต่อไปได้
นั่นอย่างคนจริงนึกถึงผมนึกถึงต้องอาบน้ำหมูเนี่ยดีสุดเลยใช่ไหมฮะแต่บางอย่างเราก็ไม่จำเป็นเหมือนการทูตเวียดนามมาเสนอไทยเราก็เอาการทูตมาไม่ต้องเอาคนมาของบางอย่างไม่ต้องเอาคนมาของบางอย่างเอาของมาได้ขอดเกล็ดปลาก็จะส่งปลาไปขูดเอาเนื้อมาทำทอดมันพอดีส่งไปส่งมาก็เน่าแม้กระทั่งยุ่งโบกอะไรก็เน่าถูกไหมครับเอาคนมาขูดก็ดีกว่าสมุทรสาครสงครามมันถึงมีเยอะเลยคนที่ทำเนี่ยเพราะคนไทยไม่ทำแล้วไม่เน่าใช่ไหมครับเพราะแล้วก็ค่าจ้างบ้านเราก็แพงไปแล้วเขามาไปทำอย่างนี้เราไปทำอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างการอาบน้ำหมูก็เอาคนมาสิโรงงานทอผ้าถ้าเราคิดว่าคนไทยไม่ทอแล้วในอนาคตก็อาจจะต้องมีคนต่างชาติมาทอหรือเราก็ต้องย้ายโรงงานไปที่ต่างประเทศถูกไหมเราย้ายโรงงานไปกัมพูชาก็ได้สมมตินะทีนี้พอกัมพูชาปั๊บเราก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายทุนโดยเสรีบ้างเราต้องเอาผู้จัดการโรงงานเราไปได้ถูกไหมนี่คือประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นเหนือสินค้าครับพี่เหนือสินค้าพี่เอาจะให้ดีเราไปลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนี่แหละตอนนี้ไม่มีใครขี่ไก่ขายแล้วตอนนี้เพราะว่ามันค่าจ้างไม่ไหวก๋วยเตี๋ยวต้องชามละร้อยแล้วมีกินเราก็เอาไปทำไก่ฉีกอยู่ที่กัมพูชาอย่างนี้เราต้องทำไงพอเราไปขายไก่ฉีกหรือเอาคนไปฉีกไก่กัมพูชาสิ่งที่ต้องทำก็คือถ้ามีแบงก์ไทยไปก็จะดีนะกู้เงินกันง่ายหน่อยถูกไหมถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยบริการอย่างเงี้ยมันก็ยังง่ายเพราะฉะนั้นนี่คือ AEC AEC ก็คือเอาบริการออกไปเอาปัจจัยการผลิตออกไปเอาแรงงานออกไปนี่คือขั้นที่2ของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนั่นเองที่นอกเหนือไปจากสินค้าและบริการนะครับท่านประชาชนสายมันตื่นเต้นเลยนะวะ อันนี้ก็ให้ดูนิดนึงให้เครดิตประเทศไทยนะครับอัฟต้านี่ฝีมือไทยนะครับอัฟต้านี่คือเขตการค้าเสรีคือเขตการค้าเสรีที่เก่าแก่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่เราไม่รู้เลยว่ามีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่1982นะครับเอ้ย1992โทษครับ30ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ประท้วงกันอยู่ดีๆประท้วงกัน FTA กันนะเหมือนกับไม่เคยมีจริงหรือเปล่าหรอกนั่งทับอยู่ตั้งนานแล้วไม่รู้อันนี้ถนัดเองได้ผมรู้อันนี้ก็คือสรุปว่าเปิดไปแล้วก็เหลือ A ส่วนที่เป็นสินค้าบริการส่วนที่เป็นสินค้ายากๆคือคราวนี้เราจะมีคู่แข่งแล้วอาจารย์ทั้งหลายครูทั้งหลายผมโดนแข่งหมดโดนแข่งจากอาจารย์มาเลเซียแต่มันสอบภาษาไทยไม่ได้แพ้เราอยู่ดีนะถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรว่าไอ้สอบภาษาไทยอยู่ว่านะอย่างน้อยครูสอบภาษาไทยเนี่ยรอดแน่แล้วไม่ต้องแข่งกับใครนี่ก็คือสิ่งที่ผมพูดให้ท่านฟังมันก็ทำให้ประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นในระดับนึงนอกจากระดับสินค้าแล้วเห็นไหมการทูโอเคพอแล้วแต่ที่บางอย่างเราก็ต้องการคนมาหรือบริการคนมาทำให้เราที่บ้านเช่นอาบน้ำหมูชัดเจนอาบน้ำหมูแน่นอนเอาคนมาได้ภายใต้ AEC อย่างเดียวนะครับภายใต้อื่นมาไม่ได้คนเพราะนั้นอาเซียนจึงรวมกันเป็นคอมมูนิตี้ซึ่งสุดท้ายมันจะใกล้การเป็นประเทศเดียวกันมากขึ้นมีใครเป็นแบบนี้ไหมยุโรปเป็นมาแล้วเลยมาแล้วใช่ไหมยุโรปเนี่ยถึงขั้นรวมนโยบายการเงินการคลังแล้วแต่ยังไม่เสร็จเพราะว่าบางประเทศยังไม่ยอมเข้านะครับยุโรปมีเคอร์เรนซีใหม่แล้วคือยูโรดอลลาร์หรือ ECU
เงินบางอย่างที่เราเห็นตอนเด็กๆมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วคือเงินอะไรฮะดอยฉมากไม่มีแล้วนะใครมีเก็บไว้ใส่กรอบเลยหายไปแล้วไม่มีแล้วเงินฟรังก์ฝรั่งเศสไม่มีแล้วเงินอะไรอีกเยอะแยะไม่มีแล้วอีกหน่อยเงินปอนด์ก็จะไม่มีมีแต่ ECU นั่นก็คือการรวมใกล้เป็นประเทศเดียวกันสุดๆแล้วและสุดท้ายยุโรปจะเป็นอะไรท่านทราบไหมเป็นสหภาพยุโรปหนึ่งประเทศมีการรวมกลุ่มทางการเมืองเป็นสุดท้ายของมันซึ่งได้มีแล้วถูกไหมครับท่านทราบไหมว่า EU นั้นมีสถานทูตแล้วมีธงแล้วธง EU หน้าตาไงใครรู้มั้งใครเคยขึ้นเครื่องบินเครื่องบินยุโรปตรงประตูจะเข้าเนี่ยแอบจะเห็นธง EU เป็นไงเคยเห็นไหมไม่เคยเหรอจริงสีน้ำเงินมีดาวสีทองเป็นวงกลมนั่นน่ะก็คือธง EU ครับข้องใจไปดูตรงนู้นข้องใจเปิดเน็ตดูได้เปิดไฟแล้ว EU มีรัฐบาลแล้วก็ผัดกันเป็นประธาน EU หรือประธานาธิบดีประจำ EU โดยที่แต่ละประเทศในยุโรปก็จะมีการเลือกตั้งนายกของเขาไปแต่มันจะอยู่ภายใต้กรอบเดียวกันแล้วประธานาธิบดีของ EU เนี่ยหรือประธานยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้เลือกตั้งผลัดกันประเทศละกี่ปีไม่รู้4หรือ6ปีแล้วผัดกันเป็นประธานไปเรื่อยมีรัฐบาลแล้วมีสถานทูตแล้วมีทุกอย่างแล้วเพราะนั้นในที่สุดเนี่ย EU คือหนึ่งประเทศแล้วถ้าท่านจำได้ EU เนี่ยเปลี่ยนสถานภาพไปเรื่อยๆชื่อเก่าไม่ได้ชื่อนี้นะตอนสมัยก่อนใครจำได้บ้างมันชื่ออะไรก่อนชื่อแรก EEC European Economic Community นี่ก็คือ AFTAแล้วก็เป็นอะไรฮะ EC Economic Community นี่ก็คือ AEC AEC ต่อไปขั้นต่อไปของ AEC คืออะไรก็คือ AEU มั้ง ASEAN Economic Union หรือ AU เฉยแล้วไปแต่นั่นก็คือถ้าเรา follow past EU ท่านก็จะเห็นแต่คงอีกนานต้องชาญนาสำหรับผมผมเชื่อว่าแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนโพสต์อันนี้แน่นอนครับเป็นยูเนียนเพราะเมื่อเราลงถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ต้องรวมเรื่องการเงินการคลังไม่มีผิดครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาเท่ากับ EC สมัยก่อนชื่อ EC นะ Economic Communityแล้วถ้าท่านศึกษา EU ท่านก็จะเห็นเลยว่าก็สเตจเหมือนกันเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นตัวหลักเลยเขาบอกปีหน้าอันนี้ท่านก็ไปอ่านเอาเองครับไม่มีอะไรครับก็คือมันดีขึ้นยังไงที่ผมบอกนี่ไงฮะนี่คือรูปพื้นของมันตรงนี้เราผ่านไปแล้วเห็นไหมอันนี้คือของใหม่1 2 3 4นี่คือของใหม่สำหรับ AEC ถ้าท่านก็จะเห็นอีตัวนี้ด้วยแรงงานเห็นไหมครับแต่ว่าอาบน้ำหมูไม่รวมในนี้ดูสิเพราะอะไรเพราะเขาเขียนว่าสกิลเลเบอร์ใช่ไหมฮะนี่คือปัญหาท่านเห็นไหมว่าจุดอ่อนของประเทศไทยเป็นเดนใจอีกท่าไหนขอโทษขอด่าบ้างไม่เคยว่าใครเลยนะตั้งแต่มาประเทศไทยต้องการสกิลหรืออาจสกิลฮะอันสกิลใช่ไหมเราไม่ต้องการคนเราต้องการคนทำไม่ทำของที่เราไม่ทำว่าอาบน้ำหมูเนี่ย
เราต้องการขอบเขตปลาเราต้องการถูกไหมครับแล้วทำไมไม่ให้คนพวกนี้มันเข้ามาล่ะเนี่ยนี่ไม่รวมอยู่ในนี้นะนี่ไม่รวมกันนะครับไม่รวมอยู่ในนี้เราก็ไปเจรจาไงรู้แล้วผมเข้าใจว่าเราเป็นคนเราออกด้วยเพราะรบกวนแรงงานต่างชาติที่ผมว่าจะตีนี้ป่าถูกไหมถ้าเราไม่มีแรงงานต่างชาติก็ไม่เป็นไรเราควรจะมีหุ่นยนต์แทนก็หาหุ่นยนต์ดำน้ำหมูโผล่ก็ได้แต่มันก็แพงเกินไปเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่สิแต่เขาตกลงไปแล้วช่วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่เกี่ยวต้นทุนเงินไหลเข้าไหลออกเงินลงทุนแล้วก็เซอร์วิสเซกเตอร์ก็คือภาคบริการการเปิดเซอร์วิสเซกเตอร์นี้เรื่องนี้เขาไปเข็ดนิดหน่อยเขาเรียกว่าหมดบทเราต้องปล่อยให้มีการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตได้เราต้องปล่อยให้นักเรียนเราไปต่างประเทศได้เราต้องปล่อยให้โรงเรียนต่างชาติมาเปิดกิจการในเมืองไทยได้เราต้องปล่อยให้ครูต่างชาติมาสอนในเมืองไทยได้นี่คือในเรื่องของการศึกษาสินค้าบริการเหมือนกันทุกอย่างผมยกตัวอย่างการศึกษาเพื่อให้ใกล้ตัวท่านเราต้องเปิดให้หมอนวดมาเลย์มานวดคนไทยได้มาเลย์ก็ต้องเปิดหมอนวดไทยไปการแต่รับรองมาเลย์สู้เราไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเรานวดเก่งกว่าเยอะดังนั้นเพราะฉะนั้น cross border supply เนี่ยมันก็คือคนออปเปอเรตอยู่นู้นเราใช้บริการที่นี่ก็พวกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะ เราเรียนทางอินเทอร์เน็ตอะไรได้ของสามชาตินั้นบอกก็คือเราส่งคนของเราไปนู้นซึ่งเราส่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยท่านว่าเมืองไทยอ่ะจะมีปัญหาไหมท่านว่ามีไหมไม่ต้องกลัวนะอาจจะคิดตรงข้ามกับคำขวัญก็ได้คำขวัญที่เขาบอกว่าจงกลัว AEC เถิดจะเกิดผลเนี่ยไม่กลัวท่านรอมันจะมาไหมมาไหมมาเลยมายังไงล่ะมายากนะฮะเพราะว่าอะไรไอ้มาเลเซียจะเปิดโรงเรียนแข่งกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไหวหรือว่าต้องสอนภาษาไทยหมดเลยนะแล้วมาเลเซียมันจะเอาคนที่ไหนมาพูดภาษาไทยได้วะเอออะไรนะฮะจ้างคนไทยจ้างคนไทยไปถูกหรือแพงฮะเออถ้าจ้างผมไปนะ3เท่าอย่างน้อยเงินเดือนเว้ยเฮ้ยไปอยู่เมืองมาเลเซียหมูไม่มีเว้ยผมเสียเปรียบกินหมูไม่ได้ผมชอบกินหมูแดงหมูกรอบอ่ะตายเถอะต้นทุนไปไงเลยจะแล้วเลยของเราอยู่ที่นี่แล้วมะไม่กู้แง่ไม่ใช่ไม่แง่ใช่ไหมไม่น่าเลยไม่น่าก็ไม่น่าไม่เป็นไรเราจะบุกมาเลมั่งเอาไอ้มาเลมาสอนมาทำมาเลจากเมืองไทยหรือวะคุ้มไหมไม่คุ้มอีกแล้วแพงอีกแล้วมาเลก็ต้องคิดสามเท่าถูกไหมฮะเพราะว่ากลัวที่นี่อาจจะโดนน้ำมันหมูเมื่อไหร่ไม่รู้อีกเขาบอกใช่ไหมอาหารไม่ใช่ฮาลาลลำบากเหมือนกันอยู่เมืองไทยนะเขาก็ลำบากเราก็ลำบากการศึกษาไม่ได้มีอะไรว่าคิดกันง่ายๆลองคิดมาแต่ว่าถ้าวิทยาการเขาก้าวหน้าแล้วเขามีการสอนผ่าน cross border แบบเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราไปไทยอย่างนี้เราได้ประโยชน์จากมันไหมไม่ได้เพราะเราฟังไม่รู้เรื่องเห็นแต่หน้าคนสอนไปเรื่อยเปื่อยถูกไหมเออแล้วถ้าเราอยากจะส่งออกวิชาการของเราซึ่งดีหลายเนี่ยเราคิดว่าอย่างเราดีนะอาจารย์กับผมก็ได้แน่เว้ยมันก็ฟังภาษาไทยไม่รู้อีกถูกไหม
พราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าไป engage กับมันเรื่อง education สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรภาษาภาษากลางในอาเซียนมีไหมมีไหมไม่มีนะแต่มีภาษาหนึ่งซึ่งคนใช้มากที่สุดในอาเซียนคือภาษาอะไรท่านทราบไหมภาษามาเลย์อินโดนีเซียกี่ร้อยล้านเกือบ200ล้านนะมาเลเซียอีก20ล้านบูไนอีกนิดนึงบวกกันมาเนี่ยเกินทุกชาติในนี้นะถูกไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ยภาษามาเลย์มันโดมิเนตจำได้ไหมไม่ภาษาอังกฤษตัวนั้นเรียนภาษาอังกฤษไปเลยครับมีโอกาสที่จะสู้และมีโอกาสที่จะ export education ไทยนี่แหละตอนนี้เนี่ยมหาลัยได้นำพวกท่านไปแล้วโดยการเปิดเทอมเดือนสิงหาแก้ปัญหาตรงจุดไหมถามจริงตรงว่าผมก็ว่าแหละมันทำไปทำไมวะเนี่ยถูกไหมผมไม่เห็นกระตักเลยสองเดือนสามเดือนมันจะเป็นอะไรเด็กเนี่ยใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวท่านผู้บริหารอยู่นี่ด้วยจะสวยแล้วกูกลับไปผมสวยแล้วเนี่ยยังไงก็ที่โรงเรียนผมมีที่ว่างผมไม่อยู่ทุกคนมีนะคอยช่วยหน่อยยังไงมายุดยายมาก๋วยเตี๋ยวอร่อยใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องทำได้ก็คือภาษาต้องมาเพราะนั้นนโยบายเรื่องภาษาถูกแล้วเพราะไม่งั้นเราเองเก่งอะไรไม่ได้นะครับพม่าเก่งกว่าเลยคนงานปูกระเบื้องที่บ้านผมอ่านบางกอกโพสเพราะมันรู้จักเห็นไหมเราไม่ต้องทำอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าไม่ใช่ภาษามาเลย์เนี่ยภาษาฝรั่งเนี่ยซึ่งเราทำกันเนี่ยถูกแล้วภาษาที่จะเป็นภาษาที่เชื่อมทุกอย่างและอีกอย่างที่ผมบอกคือว่าเมื่อก่อนมีคนชอบถามว่าเรียนภาษาอะไรดีเราตัดสินแล้วภาษาอังกฤษนะเพราะอะไรรู้ไหมมันอยู่ในนี้อยู่ในคอมใช่ไหมคนไทยก็ตอนนี้เขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วสวัสดีครับ KRUB บางคนเรียก KUB ครับเอาก็ได้มีรอเรือก็มี R ตัวตวงเห็นไหมถึงกรุงเทพเลี้ยวครับมันยิ่งจริงภาษาอังกฤษถึงกรุงเทพเลี้ยวครับผมก็ไม่รู้แน่นะคนนะว่าเราจะเหมือนภาษาเวียดนามหรือมาเลย์ว่าที่มันใช้ภาษาอังกฤษได้เลยเพราะว่าขนาดนี้ภาษาอังกฤษมันเข้าไปอยู่ในมือถือเราถูกไหมมันง่ายของเรา44ตัวเนี่ยโอ้โหนะยากแล้วคนรุ่นผมเนี่ยรุ่นท่านบางท่านเนี่ยเราก็นิ้วใหญ่กว่าตัวนี้เยอะนะตาเราก็มองเล็งปุ๊บอ้าวกดผิดตัวทุกทีเป็นอะไรไงวะนะผมว่ามีปัญหาเรื่องกับผมไหมกดผิดตัวเนี่ยหรือบางทีกดทีตัวมาตอมแล้วก็หาที่ลบไปเจอลบตรงไหนวะนะชีวิตลำบากเพราะนั้นไอ้คอมพิวเตอร์ไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยผมว่าได้ผลนะผมไม่ได้โฆษณาขายมันหรอกนะผมมีปัญหาอย่างเดียวผมใช้ไอ้ Samsung อันใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ได้จะพกยังไงผู้หญิงโอเคกระเป๋านะไอ้เราเนี่ยชอบเสียกระเป๋าเกงอ่ะมันเสียไม่ได้เนี่ยขายช่วยแก้ปัญหาผมทีฮะสายยาโอ้นี่ผมว่านะความคิดโอถอมมาเลยย่ามดีไซน์สายพวกนี้ไม่เลวนะผมว่าผู้ชายนะอย่างน้อยหลวงพ่อตามวัดเนี่ยได้แล้วเสริมการบุญนะซื้อให้หลวงพ่อเออผมมีอาจารย์คนนึงชอบทำตัวหลวงพ่อชื่ออาจารย์สุพฤทธิ์ไม่ได้มาเนี่ยมาอย่างเงี้ยธรรมดาแกก็หิวยากอยู่แล้วผมว่าน่าจะดีไซน์ดีๆไม่เลวเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันมากครับไอ้การลงทุนทั้งหลายเนี่ยบางทีมันก็มีข้อดีการเปิดเสรีใครชอบกินแปะกล้วยมั้งรู้จักแปะกล้วยไหมสมัยเราเด็กๆนี่มันนับเม็ดขายเนาะเม็ดละ10 บาทนะ
ตอนนี้เนี่ยเสื้อตีนถ้วยมันใส่ไปพ่นมากองทำไมมันถูกนะฮะ FTA FTA ทำไมมากองอย่างเงี้ยเวลาคนตักนะ2เม็ดอย่างมาก20กว่าแล้วตอนนี้ไปซื้อไอติมมีแปะกล้วยใส่ไอติมด้วยเอาเลยใส่มากองเลยอ่ะเอากับพ่อเลยถูกกับลูกบัวอีกแปะกล้วยเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะ FTA มีของให้เราเลือกกินมากขึ้น FTA เมื่อก่อนนี้ไปเยี่ยมค่ายคนป่วยหรือไปเยี่ยมให้ผู้หลักผู้ใหญ่ซื้ออะไรนะฮะแอปเปิลตอนนี้แอปเปิลไม่เอาแล้วเพราะมันเข็นขายอยู่แถวนี้ลูก5บาท7บาทส้มเขียวหวานยังแพงกว่าเลยลูกนึงอ่ะแอปเปิลจีนเนี่ยแล้วมีคนกินไหมนะลูก7บาท5บาทกินไหมแอปเปิลไม่กินอีกอ่ะเมื่อก่อนเราก็กลัวนะฮะว่าแอปเปิลมาแล้วผลไม้ไทยกินรู้ซื้อกันหมดแน่เลยคนเห็นมีใครเปลี่ยนตัวเพิ่งกินแอปเปิลทุกคนมันทั้งที่แบบเขาบอกดีเดินนะแอปเปิลเวลาลูกมันต้องไปหาหมอว่าสาเขียวว่าตอนนี้ลูกละ5บาท7บาทไม่มีใครกินเลยเข็นขายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ว่ามันไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้ภาษาเนี่ยผมว่าเราหาประโยชน์จากมันไม่ได้โดยเฉพาะยิ่ง education ซึ่งอันเนี้ยคงต้องยอมเรื่องภาษายังไงก็ต้องทำท่านทราบไหมฮะญี่ปุ่นตอนนี้เพื่อรับโอลิมปิก2020ของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เพื่อหาให้คนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษให้ได้การประชุมบอร์ดทุกบริษัทจะต้องพูดโจมตีภาษาอังกฤษเดือนละครั้งมันบังคับอยู่เนี่ยนี่เรื่องจริงนะเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมว่าไม่ต้องรอรัฐบาลเลยทำเลยใส่เข้าไปวันละคำสองคำไม่เป็นไรนะแล้วเราก็ต้องเอาด้วยนะเดี๋ยวเด็กบอกถามท่านครูกูล่ะครูมันแก่แล้วเดี๋ยวก็มาอยู่แล้วรู้จะเรียนทำไมอย่าไปแก้ตัวกันนะเฮ้ยแอนนาเราไม่ไหวแล้วอีกไม่นานเราจะเรียนไม่คุ้มเรียนคุ้มครับช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเวลาว่างเยอะเปิดเล่นเน็ตเนี่ยสบายดูบ้านอีกหน่อยเน็ตเพิ่งจะถูกกว่านี้อีกนะก็นี่คือ AEC ก็คือการเปิดเพิ่มขึ้นผมว่าจะเต้นอะไรมากนะเพียงแต่ว่าก็ต้องปรับตัวแน่นอนแต่ว่าผมว่ามองในทางดีและมองบุกมองว่าเราจะไปใช้โรงเรียนของเราสอนคนชาติอื่นยังไงมากกว่าที่โอ้ไม่มาแล้วตายแน่โอ้ยปวดหัวเหมือนผีมาหลอกไม่เอาดูดีๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับข้อดีข้อเสียมีอยู่นะครับสู้ได้ก็จะยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับอย่าลืมว่าอันนี้มันง่ายด้วยมันใช้เวลาเร็วมากเลยก็คงพอแค่นี้หมดเวลาเป๊ะเช๊ะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีนะครับผมบรรยายดีมากเลยไม่มีใครถามเลยเพราะว่ามันมีข้อสงสัยแต่สำคัญใด